สวัสดีค่ะแฟนเพจของ Money Chat ค่ะเราพบกันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดทำการของตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็จะเปิดอีกทีก็คือวันที่6นะคะแต่ยังไงเราไม่จะวันหยุดยังไงเราก็จะมาพบกันทุกค่ำคืนวันอาทิตย์เพื่อที่จะวิเคราะห์ตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าวางแผนในเรื่องของการลงทุนนะสัปดาห์หน้านี้เว้นไปก็จะมีตัวเลขที่ประกาศออกมาในสัปดาห์ถัดไปก็คือการประชุมของกนง.รวมไปถึงตัวเลขของเงินเฟ้อด้วยนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้เราก็ได้เริ่มเห็นตัวเลขแล้วโดยเฉพาะการประชุมของธนาคารกลางของประเทศไทยเองนะคะที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยไป 0.25% นะคะไปที่ 1.25% แล้วก็มีการปรับเป้า GDP ลงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ของสหรัฐอเมริกาโอ้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้นะ 2.9% นักวิเคราะห์เขาคาดไว้ที่ 2.7% นะคะเราจะวิเคราะห์กันต่อนะคะสำหรับตัวเลขต่างๆแบบนี้วิเคราะห์ไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อที่จะประกาศออกมานะคะเป็นเงินเฟ้อในเรื่องในเดือนพฤศจิกายนเขาจะประกาศช่วงของวันที่12ธันวาคมนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขนี้ก็จะถูกนำไปวิเคราะห์ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งตลาดตอนนี้ยังแตกอยู่นะคะ 0.5% กับ 0.75% นะคะแต่ว่าเสียงที่บอกจะขึ้นอีก 0.5% เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์นะคะที่เราจะวิเคราะห์ไปว่าจะมีผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าว่าตอนนี้ตลาดเริ่มห่วงกันแล้วว่ามันจะเข้าไปกระทบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะของเราเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลุ่มส่งออกที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะมาทีไรนะโอ้โหจัดทั้ง PowerPoint ทั้งข้อมูลเนี่ยแบบอัดแน่นเต็มจริงๆนะคะสำหรับแฟนเพจของ Money Chat เนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าพูดเร็วนิดนึงแล้วก็ข้อมูลเขาจะแน่นนิดนึงนะคะสิ่งที่ได้จากท่านนี้นะคะเราก็สามารถที่จะปรับใช้ได้นะคะแล้วก็เคยสัมภาษณ์คุณสรพลเนี่ยหรือว่าคุณบอมเนี่ย2เดือนมาแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงของต้นตุลาคมค่ะทีนี้เว้นไป2เดือนลองดูซิว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณบอมเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรที่เป็นคำแนะนำเราในเรื่องของการลงทุนนะคะเอาละค่ะเราไปพูดคุยกันดีกว่านะคะคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีกันในวันอาทิตย์นี้ที่แบบว่าอีกสักอาทิตย์นึงเราก็จะเห็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะสำหรับเฟดซึ่งโอ้โหคนติดตามกันมาตลอดทั้งปีเลยเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดทีนี้ถามคุณบอมแล้วกันต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะก่อนที่มันจะผ่านคือคนจะเริ่มไปพักผ่อนกันนะสำหรับกลางเดือนธันวาคมคุณบอมมองยังไงคะสำหรับในปีนี้แล้วก็แรงเหวี่ยงที่จะไปเกิดขึ้นปีหน้าตลาดหุ้นครับผมก็ผมว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็คือเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยนะครับเราคงมุมมองเชิงบวกนะครับต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนะครับซึ่งถ้าจะให้เราโฟกัสหลักๆเนี่ยนะครับเรามองบวกในหุ้นจีนกับหุ้นไทยนะครับความหมายคือถ้าใครจะเวทหุ้นอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยผมว่าเราโอเวทหุ้นไทยกับหุ้นจีนนะครับโดยในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันจะเป็นเดือนต่อเนื่องกันเลยนะครับเราผมไม่ได้เจอคุณนาวเราไม่ได้เจอมาในแชทมา 2-3 เดือนนะครับใช่2เดือนนะครับรอบล่าสุดเนี่ยคุณนาวก็เห็นว่าผมเริ่มส่งสัญญาณว่าตลาดหุ้นน่าจะเริ่มบอททอมเอาท์ละนะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงไตรมาส4นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าตลาดหุ้นโลกก็รีบาวด์ขึ้นมา10เกือบ 20% นะครับจีนก็เกือบ 20% เลยนะครับอเมริกาก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบหมดเลยนะครับจนล่าสุดเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์ตลาดหุ้น S&P นะครับก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ในช่วงปลายไตรมาส1นะครับที่ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับถามเราเนี่ยนะครับเรามองง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าเป็นแบร์คิลเลอร์ก็คือจบรอบหมีละนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าเป็นการช็อตสควีซนะครับซึ่งคุณเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหลายๆอินเด็กซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำที่ถูกช็อตหุ้นที่ถูกช็อตดอลลาร์ที่ถูกลองเนี่ยถูกอันไวด์โพซิชันเกือบหมดทั้งแผงเลยนะครับเราเลยใช้คำว่าเป็นเดือนช็อตสควีซนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยคนถามผมว่าผมใช้คำว่าอะไรผมใช้เป็นคำว่าวินโดว์เดรสซิ่งนะครับแล้วผมเชื่อว่ารอบนี้นะครับเรามองเดือนตุลาถูกมาเรามองเดือนพฤศจิกถูกมาเราคิดว่าในเดือนธันวาคมอ่ะไม่น่าที่จะพลาดนะครับไม่ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แบบเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าภาพรวมก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือแบร์คิลเลอร์จบรอบหมีช็อตสควีซปิดไล่บี้คนช็อตออกให้หมดนะครับแล้วธันวาก็จะเป็นการไล่ซื้อแบบที่สถานะช็อตค่อนข้างเบาบางลงนะครับถามว่าทำไมเรามองแบบนั้นนะครับแล้วเรามีเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาต
แชร์มุมมองให้กับทุกท่านฟังดูต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือชาร์ตที่เราเตรียมมาเนี่ยนะครับผมว่าหลักๆเลยในรอบนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งของการคลาย position นะครับของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับกราฟเนี้ยนะครับจะเป็นกราฟที่เป็นกราฟที่สำคัญที่สุดนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆ asset เนี่ยนะครับโดน hedge against กับการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์อินเด็กซ์หมดเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวนะครับมันเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวความหมายก็คือเราเริ่มเห็นคนที่เปิดสถานะลอง position ของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มมีการปิดสถานะนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของ asset management นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเทรดเดอร์นะครับที่เปิดลองมาอย่างมีนัยยะนะครับล่าสุดเขาก็เริ่มมีการปิดสถานะช็อตดอลลาร์อินเด็กซ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นถัดมาถามว่าแล้วเราคิดอย่างไรกับมุมมองตรงภาพดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะแชร์ให้ทุกคนดูเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็คือเป็นกราฟดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพเลยนะครับกราฟบนคือกราฟตลาดหุ้นเบอร์หนึ่งของโลกกราฟล่างคือกราฟดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันก็เป็นสถานะ inward relationship อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ลงมาทดสอบเส้น200วันแล้วก็หลุดแล้วล่าสุด S&P ก็ขึ้นมาทดสอบเส้น200วันแล้วก็เบรกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆที่เรามองว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับพอเบรกปุ๊บทั้ง2อย่างเนี่ยผมคิดว่าดอลลาร์เบรกปุ๊บก็จะเบรกลงต่อตลาดหุ้นเบรกปุ๊บก็จะเบรกขึ้นต่อเลยนะครับคีย์หลักคีย์อินดิเคเตอร์รอบนี้ถามว่าทำไมเดือนธันวาคมเนี่ยเรามีความคิดเราทำไมเราเห็นภาพอย่างนั้นนะครับผมมีอยู่3เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยที่ผมคิดว่ามันอาจจะเห็นการกลับลำนะครับของคณะกรรมการเฟดทั้ง19ท่านเนี่ยนะครับรวมถึงเป็นดอทพอตในวันที่13ธันวาเนี่ยนะครับผมคิดว่า1เนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีความพยายามที่จะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับนั่นก็คือเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันถึงยิวนะครับนั่นก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่จะเป็นการกดเงินเฟ้อหรือว่าเส้นสีขาวลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามต่อเลยคือแล้วปัจจุบันตอนนี้นะครับเส้นสีขาวเนี่ยมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือยังแล้วเราต้องมีการคาดการณ์ต่อกันว่าแล้วในอนาคตเนี่ยไอ้เส้นสีขาวมันจะลงมามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือโจทย์ถูกไหมครับถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะสามารถตีความได้ชัดเจนเลยว่าโพลิซีมันจะยูเทิร์นไม่ยูเทิร์นนะครับมากันในประเด็นแรกก่อนนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าไอ้เงินเฟ้อหรือว่าเส้นสีขาวเมื่อกี้เนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้มันถึงไหนแล้วแล้วมันมีส่วนประกอบใดๆที่อันไหนเริ่มกดลงอันไหนเริ่มไม่กดลงนะครับก็แสดงเงินเฟ้อของสหรัฐผ่านทาง CPI นะครับก็ผมคิดว่า 9.1% คงผ่านหลับสูงสุดไปแล้วนะครับล่าสุดก็ลงมาเหลือ 7.7% นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์ต่อเนี่ยนะครับผมจะวิเคราะห์ไปใน2ประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือกราฟสีเขียวนะครับหรือว่าตัวบ้านนะครับแล้วก็กราฟสีเหลืองนะครับหรือว่ากราฟตัวอาหารนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า2อันนี้นะครับเฉพาะแค่เขียวกับเหลืองเนี่ยก็คืออสังหากับในฝั่งของตัวอาหารเนี่ยมันคิดเป็นเกิน 50% ของ CPI ของอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์2อันนี้ได้ว่ามันจะเริ่มลงแล้วทิศทางข้างหน้ามันจะเริ่มปรับตัวลงเนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มวิวเลยครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันจะเริ่มปรับตัวลงแล้วอาจจะเป็นการผ่อนคลายความกังวลของประธานเฟดได้นะครับขอมากันในประเด็นแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารนะครับทำไมผมถึงคิดว่าF&B รอบนี้นะครับของอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะมีการผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟ Food and Agriculture World Food Price Index นะครับก็คือจะเป็นกราฟที่บ่งบอกต่อ Food Inflation ได้ค่อนข้างดีนะครับFood Inflation รอบนี้นะครับอันนี้ผมดึงมาเป็น Month on Month Change เพื่อทำให้เห็นภาพเลยว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับฟู้ดคิดเป็นประมาณ 20% ของเงินเฟ้อนะครับล่าสุดนะครับผมแท็กข้อมูลมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเวลาการแท็กข้อมูลเนี่ยมันจะมี5คอมโมดิตี้ทั้งนับ5ฟู้ดคอมโมดิตี้หลักที่มันส่งผลต่อฟู้ดอินเฟลชันนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือในฝั่งของตัวซอยบีนนะครับซึ่งซอยบีนเนี่ยผมต้องบอกนะครับว่าส่งผลสำคัญที่สุดต่อฟู้ดอินเฟลชันนะครับซอยบีนเนี่ยนะครับส่งผลสำคัญที่สุดต่อฟู้ดอินเฟลชันล่าสุดคุณเนาลองดูสิครับว่ามันมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรง
นะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มวิวนะครับอันนี้คือเป็นสปอตไพรซ์เลยนะครับมันเป็นการคอนเฟิร์มวิวว่ามันมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วนอกเหนือจากตัวซอยบีนไพรซ์เนี่ยนะครับผมไปดูราคาอื่นๆนะครับเช่นปาล์มออยล์นะครับซึ่งปรับตัวลงมา 45% จากจุดพีคนะครับไปดูเรื่องของตัววีดนะครับที่ปรับตัวลงมาเกือบ 40% จากระดับสูงสุดนะครับแล้วก็ดูซอยบีนที่เมื่อกี้สักครู่ที่ผ่านมาพูดไปก็ปรับตัวลงมาประมาณ 25% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอผมมานั่งแทร็กดูแต่ละบริบทแล้วเนี่ยผมเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของฟู้ดคอมโมดิตี้แล้วนะครับมีหนำซ้ำนะครับคนถามว่าทำไมอยู่ๆช่วงนี้เนี่ยนะครับทำไมราคาสินค้าพวกกระพันที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดเนี่ยมันมีการปรับตัวลงนะครับผมก็ไปแทร็กข้อมูลมาผมพบว่าส่วนนึงเนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของตัวไบเดนนะครับที่เขากำลังจะมาโฟกัสในฝั่งของตัวไบโอดีเซลเยอะขึ้นนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะโฟกัสไปในฝั่งของราคาตัวน้ำมันดิบนะครับที่เกิดจากตัวฟอสซิลนะครับแต่ถ้าเป็นไบเดนเนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องไบโอดีเซลแล้วก็กรีนเอเนอร์จีนะครับซึ่งไบโอดีเซลเนี่ยมันก็ถูกผลิตมาจากไม่ว่าจะเป็นปาล์มออยล์นะครับเป็นซันฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นซอยบีนต่างๆพวกนี้มันก็จะส่งผลนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าพอมันมีฟอร์แคสต์ว่าในอนาคตเนี่ยดีเซลโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นบีร้อยนะครับโทษนะครับ B3 B7 B100 อย่างบ้านเราอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการใช้ส่วนผสมของไบโอดีเซลส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมันดีเซลส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วรวมเป็นไบโอดีเซลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันส่งผลให้ขอบโปรดักชันของไอ้ 3-4 อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันเยอะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วคุณลองไปดูนะครับว่า US Renewable Diesel Production ที่ผมได้โชว์ในกราฟนะ2021เมื่อเทียบ2023อะครับโปรดักชันขอบในปีหน้าเนี่ยมันจะออกมาเกือบเท่าตัวนะครับคุณเนาเห็นไหมครับเส้นป่าสีแดงเนี่ยนะครับมันมากขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วง2021นะครับแล้วก็มากขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับ2022เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอะไรผมกำลังจะบอกว่าในอนาคตนะครับกราฟนี้นะครับก็คือเป็นกราฟฟู้ดอินเฟลชันหลักๆเนี่ยมันจะมีการปรับตัวลงอย่างมีนัยยะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยซัพพลายมันจะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับและมีหนำซ้ำนะครับถ้าเผลอๆว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดันพลิกกลับมาชนะในช่วง2ปีข้างหน้าอย่างเช่นตอนนี้เขาครองสภาล่างเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความต้องการหรือว่าดีมานด์ของไบโอดีเซลโดยเฉพาะปาล์มออยล์นะครับซันฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ซอยบีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทรัมป์เขาจะไปโฟกัสในฝั่งของฟอสซิลถูกไหมครับแต่ไบเดนเนี่ยผลิตพวกนี้ออกมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซัพพลายพวกนี้ผลิตออกมาเยอะมากๆแล้วดีมานด์ไม่ตามปัญหามันจะเกิดจากโอเวอร์ซัพพลายถูกไหมครับแล้วราคาสินค้าพวกนี้มันจะค่อยๆปรับตัวลงแล้วเวลาสินค้าพวกนี้ค่อยๆปรับตัวลงมันเป็นกราฟนี้เลยครับก็คือกราฟฟู้ดอินเฟลชันที่มันจะมีการปรับตัวลงและทำให้ 20% ของเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้าครับคุณน้องนี่ก็คือเรื่องแรกที่ผมมองว่ามันจะมีการปรับตัวลงนะครับมากันในเรื่องที่2นะครับนั่นก็คืออสังหาบ้างนะครับอสังหาก็จะส่งผลมากกว่าอาหารประมาณเกือบอาหารเนี่ยประมาณ20อสังหาประมาณ 30% ถูกไหมครับเรามาดูอสังหากันบ้างนะครับก็ล่าสุดนะครับผมจะแท็กจากตัว Case Shiller National Home Price Index นะครับซึ่งก็เป็นตัววัดในฝั่งของตัวอสังหาในอเมริกาได้ดีที่สุด Index 1 นะครับต้องบอกนะครับว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนแรกที่อินเด็กซ์นี้มีการปรับตัวลงนะผมใช้คำนี้นะครับว่าเป็นเดือนแรกนะครับที่อินเด็กซ์นี้มีการปรับตัวลงนะครับโดยมีการปรับตัวลงเนี่ยประมาณลบ 2.2% นะครับคนจะบอกว่าโอ้โหเฮ้ยมันน้อยจังแต่ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับตัวลง 2.2% เนี่ยถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2008นะครับคุณเนาความหมายคือเราเริ่มเจอจุดพีคของอสังหาของในอเมริกาแล้วนะครับอันนี้คือในฝั่งของ Home Price Index นะครับเรามาดู Month on Month ค่าเฉลี่ย 3 Month Average บ้างนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในฝั่งของค่าเฉลี่ย3เดือนของตัว National Home Price Index เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับในช่วงเพียงต่างกันแค่3เดือนที่แล้วกับ3เดือนนี้นะครับโดย3เดือนที่แล้วเนี่ยยังบวกอยู่ 25.3%นะครับแต่3เดือนนี้ลบลงมาสูงถึง 8.5% นะครับโดยเราดูแต่ละรัฐหลักๆเลยเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับ3เดือนที่ผ่านมากับ3เดือนปัจจุบันตอนนี้นะครับก็คือกราฟสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะคือเป็นในช่วงของ3เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็กราฟสีจุดสีแดงเนี่ยคือกราฟ3เดือนล่าสุดเพราะมันเป็น 3 month average ถูกไหมครับคุณเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกรัฐนะครับผมใช้คำว่าทุกรัฐเนี่ยแดงอยู่ซ้ายน้ำเงินครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือราคาบ้านนะครับปรับตัวลงมาติดลบเกือบหมดละนะครับ
นะครับอันนี้ก็เห็นภาพได้ชัดเจนว่าจากแดงมาเป็นน้ำเงินเฮ้ยโทษนะครับจากน้ำเงินอะมาเป็นแดงเกือบหมดนะครับหลักๆเลยลงหนักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือซานฟรานซีแอตเทิลซานดิเอโกพอร์ตแลนด์นะครับพวกนี้ลงค่อนข้างหนักนะแต่ว่ายังฝั่งในฝั่งของตัวไมอามี่เนี่ยนะครับยังลงค่อนข้างน้อยนะครับในฝั่งของตัว DC ก็ยังลงค่อนข้างน้อยบอสตันก็ยังลงค่อนข้างน้อยความหมายคือไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยลงไปเกือบหมดแล้วแต่ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันยังกดไม่ค่อยลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มวิวนะครับว่าทั้งราคาอาหารที่เราเชื่อว่าจะเริ่มมีการปรับตัวลงจากซัพพลายนะครับที่เป็นโอเวอร์ซัพพลายนะครับกับในฝั่งของตัวดีมานด์ที่ล่าสุดเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบในฝั่งของตัว MBS rate เนี่ยที่มีการปรับตัวขึ้นมาเกือบ 7% เนี่ยนะครับเลยทำให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าเงินเฟ้อในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของ sideways to sideways down ละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมันมีการปรับตัวลง sideways to sideways down เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประเด็นเรื่องของแรงกดดันต่อการกระเพื่อมขึ้นของดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้สูงเหมือนเดิมละนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับเราอิงจากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการแถลงมินิทหรือแม้กระทั่งสปีชของพาวเวลในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12เดือนนะครับที่เริ่มเห็นสัญญาณของคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณของพาวเวลเนี่ยนะครับเริ่มคือต้องบอกว่าถึงแม้เขายังอยู่ในโทนของฮอกกิชแต่ผมเชื่อว่าความฮอกกิชของเขาเนี่ยลดลงมาเกือบหมดเลยนะครับแล้วอย่างที่บูลาร์ดเนี่ยได้มีการพูดคุยกันไว้ว่า 5% เป็นขั้นต่ำปีหน้าบูลาร์ดก็จะไม่ได้อยู่หนึ่งใน Fed Member ในการที่โหวตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้คำนี้แล้วกันผมใช้คำว่าใน 13-14 ธันวาคมเนี้ยผมว่าเราจะเจอจุดสูงสุดของดอทพอตความหมายคือ75 basis point ไม่ได้เห็นแล้วครับคุณเนานะครับและในช่วงของไตรมาส1ปีหน้าผมเชื่อว่าอาจจะเห็นการปรับตัวลงเป็นครั้งแรกของดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นจาก 2-3 ปัจจัยที่ผมได้พูดมาแล้วก็เหตุผลที่ผมเอามาซัพพอร์ตเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่แปลกนะครับที่รอบนี้เนี่ยนะครับคุณจะเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มีการ unwind position เพราะฉะนั้นสินทรัพย์2สินทรัพย์ที่เราชื่นชอบอย่างทองคำและตลาดหุ้นผมคิดว่ามันน่าจะ perform ได้จนถึงไตรมาส1ปีหน้าครับคุณเนาค่ะคุณมอมรีบสรุปเร็วไปไหมคะเพราะว่าวันที่12นี้เรายังต้องรอดูเงินเฟ้ออีกตัวนึงนะคะครับผมคิดว่าเงินเฟ้อวันที่12นี้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าดูย้อนหลังแพ็คต่อไปอย่างอาหารแล้วก็ตัวฟู้ดกับตัวที่เป็นทางด้านของบ้านคุณบอมมั่นใจว่ายังไงแล้วดูแนวโน้มมันลดลงแน่นอนไม่ด่วนสรุปเร็วเกินไปใช่ไหมคะผมคิดว่าผมไม่ได้ด่วนสรุปเร็วเกินไปนะครับแล้วผมคิดว่าตัวเลข PCE ที่มันเพิ่งรายงานออกมาเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ย Fed เวลาเขาดูเนี่ยครับเขาดู PCE เป็นหลักนะครับคุณเนาซึ่ง PCE เนี่ยเพิ่งมีการรายงานในวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมามันก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่าคาดเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า CPI ที่จะมีการรายงานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆอ่อนตัวผมไม่ได้อยู่ในฝั่งว่าจะให้เงินเฟ้อกดลงมาแรงๆแต่ผมอยู่ในฝั่งที่ผมเชื่อว่าเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดแล้วก็ค่อยๆปรับตัวลงนะครับและผมพูดอีกเรื่องนึงต่อนะครับคุณเนาคำถามที่คุณเนาถามมาค่อนข้างดีผมขออนุญาตลงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับผมว่าคณะกรรมการเฟดนะครับรวมถึงผมเห็นหลายๆท่านที่มีการสัมภาษณ์รายการคุณเนาเนี่ยนะครับแล้วก็ Economist Strategist ทั่วโลกเนี่ยผมว่ามุมมองที่ทุกคนสรุปมาเนี่ยนะครับโอเคมันก็จะมีมุมมองที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่าภาพสรุปทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในกราฟนี้กราฟเดียวเลยครับคุณเนานะครับกราฟนี้คือกราฟอะไรนะครับกราฟนี้คือกราฟ Real Yield นะครับหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงนะครับซึ่งอันนี้เขาอิงมาจาก Taylor's Rule นะครับ Taylor's Rule บอกว่าอัตราผลตอบแทนระดับที่แท้จริงเนี่ยมันคือ Nominal Yield Adjust กับตัวเงินเฟ้อนะครับก็คือเป็นสมการที่เราได้ไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับคือสูตรจริงๆของตัว Taylor's Rule ที่ผมกำลังจะบอกว่ารอบนี้ Fed Member คน Hawkish คน Dovish นะครับ Economic Strategist เนี่ยตกอยู่ในกราฟนี้กราฟเดียวเลยไม่ว่าคุณจะหาข้อมูลอะไรยังไงมาดีเฟนต์กันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถูกเพียงแค่ว่าคุณเชื่อทฤษฎีนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะทฤษฎีนี้มันมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับคุณเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูว่ากราฟ real yield เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟสีขาวเนี่ยคือเป็นกราฟ real yield ที่เดี๋ยวผมกำลังจะอธิบายนะครับส่วนกราฟสีน้ำเงินเนี่ยเป็นกราฟตลาดหุ้นนะครับคือคุณเอาจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
พอเวลา real yield เนี่ยนะครับมันติดลบนะครับสูงถึงลบ 1% เนี่ยนะครับ real yield เนี่ยมันติดลบสีขาวเนี่ยลงมาทำลบ 1% อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นคุณอาจจะเห็นได้เลยนะว่าหุ้นเนี่ยมันวิ่งมาตั้งแต่ปี2020แล้วครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่าง new high bitcoin ทำ new high เส้นสีน้ำเงินเลยวิ่งขึ้นมา new high นะแต่ว่าพอเวลาตัวอัตราผลตอบแทนบัตรที่แท้จริงนะครับมันเริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะครับและปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับจากลบ 1.5 ขึ้นมาเป็นบวก 1.5 นะครับจากลบ 1.5 ขึ้นมาเป็นบวก 1.5 มันเลยส่งผลให้ตลาดหุ้นนะครับสินทรัพย์ทั่วโลกทองคำเนี่ยนะครับปรับตัวลงทั้งแผงเลยเห็นไหมครับเส้นสีน้ำเงินก็เลยดิ่งลงมาเลยนะครับนี่แหละเป็นความสำคัญของ real yield เพราะว่า real yield เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดสินทรัพย์ทุกอย่างตอน real yield มันขาดทุนความหมายคือคุณจะเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรทำไมอะลงทุนไปคุณก็เจอเงินเฟ้อกินคนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างนี้ก็เอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆสิทุกอย่างมันขึ้นกับตัวโลกแต่พอ real yield มันเป็นบวกปุ๊บอ่ะเจอเงินทุกอย่างหมุนคืนไปหาพันธบัตรเกือบหมดเลยนะครับเลยทำให้หุ้นทุกอย่างเพอร์ฟอร์มไม่เป็นนี่คือทฤษฎีของ real yield นะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าแล้วคุณเอาสังเกตดีๆสังเกตไหมครับว่าในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสีแดงเนี่ยคือ real yield เนี่ยเริ่มไม่ break new high แล้วเห็นไหมครับเริ่มพักฐานแล้วแล้วค่อยๆที่จะปรับตัวลงเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าแล้วทองคำแล้วหุ้นเห็นไหมครับเริ่มฟื้นละ10%ทองคำวิ่งจาก1,600กับ1,800หุ้นบ้านเราวิ่งจาก1,550มาวันประมาณมาเกือบ1,650นะครับ Nasdaq ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ทุกอย่างวิ่งกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้าเรามองว่า real yield จะเป็นยังไงต่อได้ครับคุณเอาเราจะ forecast หรือว่าเราจะคาดการณ์ตลาดหุ้นต่อได้กลับมากราฟเดิมที่ผมบอกว่าเสียงทุกคนตอนนี้มันแตกพอกราฟนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า real yield เนี่ยนะครับคน definition ของมันเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าคนมองเงินเฟ้อเนี่ยนะครับไฮไลท์เลยนะครับคือคนมองเงินเฟ้อเนี่ยไปเป็นเงินเฟ้อในอดีตหรือเงินเฟ้อในอนาคตครับคุณเนานะครับนี่เลยคีย์หลักๆคือเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินเฟ้อในอดีตก็คือยังติดลบอยู่ประมาณ 6%-7%นะครับพอเวลาเงินเฟ้อติดลบเยอะๆคอนเซปต์ง่ายๆครับคุณเนาคุณก็ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อถูกไหมครับคุณเนาค่ะเพราะมันเป็นการ adjust ทฤษฎีของ Taylor Rules ถูกไหมครับอันนี้ผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับเช่นคุณเนาดูว่าถ้าอินเฟลชันคุณเราทำเป็นลบ 6% อ่ะนะสมมติเราทำเป็นตอนนี้อยู่ลบ 6% นะครับมันก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆถูกไหมครับเพื่อกำจัดเงินเฟ้อตรงนี้ค่ะแต่ผม challenge กับผมบอกว่าแล้วทำไมคุณไม่ดูเงินเฟ้อในอนาคตล่ะที่มันจะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาเหลือลบ 3% นะครับถูกไหมครับเพราะว่าฉะนั้นถ้าคุณมองไป12เดือนข้างหน้านะครับอย่างเช่นเป็นทฤษฎีของ break even เนี่ย inflation เนี่ยว่าถ้าคุณ forecast ไป12เดือนข้างหน้าว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันจะลงด้วยตัวมันเองจากฝั่ง supply ที่มันหายคลายความกังวลและจากฝั่ง recession ที่มันจะเกิดขึ้นทำให้ demand มันแฟดลงแล้วราคาบ้านราคา food inflation ที่ผมบอกว่าเรามองไปข้างหน้าเราไม่ได้มองในอดีตมันกำลังจะอิมพายให้เห็นภาพครับว่าคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องขึ้นยิวแรงๆไม่มีความจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเพื่อไปกดเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อมันจะลงจาก 6% มาเป็น 3% ด้วยตัวมันเองใน12เดือนข้างหน้าครับคุณเนาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเลยคืออีโคโนมิสต์ทั่วโลกเฟดกัฟเวอร์เนอร์ทั่วโลกมองตรงเนี้ยผิดไปคือผมขออนุญาตพูดว่าผมคงไม่ได้บอกว่าท่านไหนผิดท่านไหนถูกแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราไม่ควรจะฟอร์เควสและเราไม่ควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะปัจจุบันตอนนี้เพื่อที่เราจะอิงข้อมูลจากในอดีตเพราะผลกระทบจากที่เราขึ้นดอกเบี้ย 5% ในรอบนี้มันจะเห็นผลต่อเศรษฐกิจในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราควรจะไปดูตัวเลขเงินเฟ้อ 16-12 เดือนข้างหน้าไม่ใช่ดูในอดีตเพราะถ้าเราดูในอดีตแล้วคุณขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้ในอนาคตคุณจะแย่คุณจะเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการเปิดภาพให้เห็นครับอย่างคุณเนาลองดูเนี่ยนะครับเนี่ยยังดูจากกราฟเขียวกับกราฟน้ำเงินเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นภาพนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามองว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เขามีการคาดการณ์กันไว้เนี่ยนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อมันอยู่ในระดับสูงนะครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่า real rate เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการเร่งตัวปรับตัวขึ้นมาตามกราฟสีน้ำเงินถูกไหมครับเนี่ยมันจะเห็นภาพคล้ายๆกันเลยว่าคุณใช้ PCE คุณใช้ Core PCE หรือคุณใช้ Fed Dallas ในการคำนวณเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยมันเป็นลบ 3% มันค่อยๆลงมาอยู่แล้วเนี่ยยิวมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งตัวขึ้นครับคุณเหนานี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับแล้วถามว่าตอนนี้ Fed เขาพยายามจะทำอะไรอยู่นะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนเราเป็นนักมวยครับคุณเหนาแล้วตอนนี้เศรษฐกิจของอเมริกาครับโดนต่อยอัปเปอร์คัทuppercut คือเป็น ultimate นะครับก็คือ75 basis point คุณโดนต่อยไปแล้ว4ครั้งอะครับตอนนี้คุณถึงแม้ว่าคุณยังไม่ knock out นะครับ
แต่ในแผลในตัวนักมวยคนนั้นน่ะเขาเริ่มฟกช้ำหมดแล้วนะครับคุณเนาถึงแม้ว่าเลือดยังไม่ออกแต่ฟกช้ำหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฮับเบอร์คัตอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องเปลี่ยนมาฮุกแทนเปลี่ยนมาแยบแทนก็เลยจะปล่อยจาก75ลงมาเหลือ50เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาลงมาเหลือ25เบสิสพอยต์ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็จบรอบแล้วครับเพราะว่าถ้าคุณต่อยไปแรงมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ช้ำนะครับเลือดจะออกแล้วครับคุณเนาเพราะฉะนั้นเวลาเลือดออกเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าพอวอลเกอร์1970-1980เคยพยายามอัปเปอร์คัตอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วเลือดออกเศรษฐกิจกระหน่ำภาคการจ้างงานunemployment rate ขึ้นไปเกือบ 10% แล้วหลังจากนั้นเขาก็จบไม่สวยนะผมเชื่อว่าพาเวลรอบนี้คงไม่อยากจะทำแบบพอวอลเกอร์รอบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมมองคร่าวๆครับคุณเนาค่ะแสดงว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นอีก 0.75% แต่ว่าแบ่งเป็น2งวดงวดละงวดธันวาคมคือ 0.5 แล้วก็กุมภาพันธ์ 0.25 แล้วก็จะจบเลยแล้วเมื่อกี้คุณบอมบอกว่าจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยคือจะเกิดขึ้นในปีหน้าใช่ไหมฮะเกิดขึ้นเมื่อคุณบอมมองว่าลดดอกเบี้ยนี่น่าจะเป็นช่วงไทม์ไลน์ไหนคะของปีหน้าโอเคครับคุณเอาอย่างนี้ก่อนเอาดอทพอตก่อนนะครับก็เอาเฟดฟันฟิวเจอร์ก่อนนะครับก็เฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยแทงพีคไปประมาณช่วงเดือนมีนาแล้วก็พฤษภาถูกไหมครับแล้วก็คาดการณ์ว่าประมาณช่วงประมาณปลายไตรมาส3นะครับผมมองอย่างนี้ผมมองว่าไม่ถึงไตรมาส3ผมมองว่าเร็วกว่ากราฟนี้นะครับคือกราฟนี้บอกว่าไตรมาส3ไตรมาส4อ่ะเลทจะลดความหมายคือเอาอย่างนี้ดีกว่าพีคสูงสุดรอบนี้เดือนประมาณเดือนมีนาถึงพฤษภาจะอยู่ประมาณ 5% แล้วธันวาคมปีหน้าเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจาก5จะลดมาเหลือ 4.6 ความหมายก็คือประมาณ 1-2 ครั้งถูกไหมครับอันนี้คือ Fed Fund Futureแต่ผมบอกว่ามันน่าจะลดแรงกว่านั้นและเผลอๆจะเห็นในไตรมาส2เลยไม่ใช่ไตรมาส3ถามว่าทำไมนะครับ1เลยเนี่ยนะครับผมเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของภาคการจ้างงานและผมเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะแชร์เนี่ยนะครับก็คือผมเอา leading indicator ต่างๆของอเมริกาเนี่ยนะครับมาวัดภาพให้เห็นนะครับอันนี้นะครับเป็น10 indicator เลยครับคุณเนาก็คือaverage work week jobless claim consumer goods PMI order building permit นะครับบ้านหุ้น reading credit นี่ก็คือการปล่อยเครดิตนะครับ interest rate spread coincident index ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ consumer expectation เนี่ยผมเอาอินเด็กซ์พวกนี้มาวัดรวมกันแล้วผมทำเป็นกราฟหนึ่งนะครับคือกราฟสีขาวนี้ก็คือเป็น leading indicator ว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับซึ่งคุณเราจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้มันลงมาเหลือลบเกือบลบ3แล้วถูกไหมครับสีขาวครับมันลงมาต่ำศูนย์แล้วความหมายคือเริ่มโซนน่ากังวลนะครับแล้วก็ไอ้กราฟนี้นะครับผมดึงข้อมูลมาเฉลี่ยเนี่ยย้อนหลังเนี่ยประมาณ60กว่าปีนะครับตั้งแต่ปี1960คุณเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราเจอกับหลายวิกฤตมากนะครับที่ทำให้ไอเส้นสีขาวเนี่ยหรือว่าเป็น leading economic indicator เนี่ยมันลงมาต่ำศูนย์นะครับบางครั้งลงมาลบ5บางครั้งลงมาลบ10ผมก็เลยตีเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนี้ไว้นะคุณเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะอยู่2เส้นนี้แหละครับลบ5กับลบ10ลบ5คือเส้นสีเหลืองลบ10คือเส้นสีแดงนะครับนี่แหละแล้วคุณเราลองดูนะครับว่าเกือบ100%เลยนะความหมายคือมันลงมาทั้งหมดเกือบ8ครั้งแล้วไอ้8ครั้งที่มันปรับตัวลงมาเจอเส้นสีเหลืองประมาณสัก4ครั้งเส้นสีแดงประมาณสัก4ครั้งเนี่ยคุณเนาจะเห็นได้เลยว่ามันจะเจอจุดสูงสุดของดอกเบี้ยครับคุณเนานะครับเดี๋ยวผมจะ point out ขออนุญาตประมาณ30วิเดี๋ยวผมจะ point out แบบเป๊ะๆให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ละครั้งที่ผมวงไฮไลท์ให้เห็นเนี่ยเห็นแล้วค่ะเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วคุณเนาลองดูทุกเวฟเลยนะครับที่เส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นลบ5หรือลบ10เนี่ยนะครับทุกครั้งเลยนะครับคุณเนาจะเห็นจุดสูงสุดของเส้นสีน้ำเงินนะครับความหมายคืออะไรครับเส้นสีน้ำเงินคือดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาครับคุณเนาอันนี้ย้อนหลังไปกี่ปีคะเนี่ยคุณบอมอันนี้ย้อนหลังไป60กว่าปีครับตั้งแต่ปี1960โอเคได้ค่ะนะครับแล้วคุณเราก็จะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งนะครับผมใช้คำว่าทุกครั้งที่economic มันเศรษฐกิจมันชะลอลงมาเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องตามด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เจอจุดสูงสุดนะครับนี่แหละถามว่าครั้งนี้เรามองยังไงนะครับครั้งนี้นะครับเราคิดว่ามันใกล้รันเวย์แล้วคุณเราลองดูจากเส้นสีขาวเนี่ย leading indicator เนี่ยมันหดตัวลงมาจากบวก10นะครับมันลงมาเหลือลบ3แล้วรันเวย์มันคือลบ5
ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นลบ10นะครับผมคิดว่าลบ5เนี่ยเอาอยู่แล้วเพราะว่ารอบนี้ผมมองว่ามันไม่ถึงขนาดปี2008 2008เนี่ยมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่ได้มีการคาดการไว้และ2008เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่มันลามจากอสังหามาอยู่กับการเงินแล้วมันตามด้วยการเลย์ออฟเพราะฉะนั้นมันเจอ3เด้งถูกไหมครับค่ะรอบนี้ไม่ถึง3เด้งแน่นอนเพราะว่าภาคการจ้างงานยังดีมากอสังหายังดีมากถึงแม้จะชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่ารอบนี้เป็น predictable recession ความหมายคือเส้นสีขาวลงถึงสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าเจอจุดพีคของดอกเบี้ยแน่นอนซึ่งถ้าถามเรานะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปผมมองว่ามีนาคมปีหน้าจะเป็นจุดสูงสุดของดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาซึ่งเราค่อนข้างที่จะเชื่อแบบนั้นจากเหตุผลต่างๆที่ผมได้พูดมาตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้พอเวลาเจอจุดสูงสุดของดอกเบี้ยนะครับผมว่ามันจะเป็นการผ่อนคลายในตลาดหุ้นได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับและถามว่าไอ้อีกลบ3เนี่ยนะครับจะทำยังไงให้มันลงไปลบ5นะครับแล้วมันมี key indicator อะไรในการบอกบ่งบอกได้ไหมผมบอกว่าทำได้ครับโอเคนะครับเข้ามาเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาไอ้กราฟสีขาวที่จะมีการปรับตัวลงหรือไม่ปรับตัวลงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากภาคการจ้างงานถูกไหมครับคุณเอาผมก็เลยวิเคราะห์ภาคการจ้างงานได้เห็นภาพนะครับมากันในประเด็นแรกก่อนนะครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวภาคการจ้างงานนะครับล่าสุดนะครับเวลาเราดูภาคการจ้างงานเนี่ยเราต้องดูทั้งฝั่งซัพพลายแล้วก็ฝั่งดีมานด์ฝั่งดีมานด์เนี่ยก็คือฝั่งบริษัทนะครับที่เขาจะมีการจ้างงานหรือแม้กระทั่งเลย์ออฟนะครับล่าสุดเนี่ยภาคการจ้างงานนะครับปรับตัวลงมานะครับจาก12 11ล่าสุดลงมาเหลือ 10.3% เอ้ย 10.3 ล้านคนแล้วครับความหมายคือการเปิดรับงานใหม่เนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจากปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวนะครับแล้วก็อัตราการตั้งใจอัตราการอยากได้งานกับอัตราการสมัครงานก็คือซัพพลายกับดีมานด์เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเกิดปัญหาช็อตเทจเลเบอร์ดีมานด์อยู่มันเลยทำให้ตัวดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายเนี่ยเกือบ2เท่านะครับล่าสุดเนี่ยมันลงมาเหลือ 1.7 เท่าแล้วครับคุณเนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันแสดงให้เห็นภาพนะครับว่าภาคการจ้างงานของทั้งสองฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการถกเถียงเป็นวงกว้างมากเลยนะครับว่าจะต้องรอให้ภาคการจ้างงานนะครับกลับไปเทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดก่อนถึงเฟดจะยอมผ่อนผมบอกเลยนะครับว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเดินผิดทางได้นะครับเพราะว่าแต่ละวิกฤตเวลามันมีวิกฤตที่แตกต่างกันไปอ่ะสุดท้ายมันจะตามมาด้วยคำว่า structural change ความหมายคือคุณก็จะเจอคนที่เขาไม่อยากจะทำแบบเดิมคนที่เขาอยากจะตกงานคนที่เขาไม่อยากจะมาอยู่ใน labor force อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่า labor participation เนี่ยนะครับมันก็ตกลงมาจาก63มาเหลือ62กว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องขึ้นไป63 64กว่าเพื่อที่จะทำให้เฟดเนี่ยคลายดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าอะไร1 นะครับตอนนี้จะเห็นโปรแกรม Access Retirement เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วรีไทร์ตัวเองเร็วกว่าเดิมนะครับผมแท็กข้อมูลเนี่ยนะครับจากช็อตฟอลของ Labor Force 3.5 ล้านคนน่ะรีไทร์ไปเกือบ2ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยมีคนเสียชีวิตรวมถึงมีการปิดลับไม่ให้คนจากเม็กซิโกคนจากประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าไปทำงานในอเมริกาเพราะฉะนั้น Labor Shortage ตรงนี้มันหายไปเกือบ 1.5 ล้านเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอย่าไปคิดเหมือนเดิมอย่าไปคิดภาพเดิมๆว่าเงินเฟ้อต้องกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 2% unemployment rate ต้องกลับมาก่อนเกิดโควิดทุกอย่างอ่ะผมมองว่าถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยผิดทางได้นะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่ามันต้องมีการ adapt adjust ตัวเทคโนโลยีเข้าไปในเงินเฟ้อ adjust การเปลี่ยนแปลงของการทำงานทุกอย่างใหม่หมดนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้ภาพต่างๆเหล่านี้มันจะใช้ระยะเวลาย่อยนิดนึงแต่ถ้าเมื่อมันถูกเวลาเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่าเฟดก็น่าจะเริ่มมีการผ่อนแล้วผมเชื่อว่าประเด็นต่างๆที่ผมมีการพูดมาเนี่ยนะครับมันอาจจะเห็นนะครับมันอาจจะเห็นได้ในช่วงประมาณไตรมาส1ปีหน้าครับคุณเนาค่ะแต่มาตึงตัวมามันจะสะท้อนมาเรื่องของอัตราการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณบอมเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นอย่างที่คุณบอมบอกนะคะว่าเอกชนหลายรายเลยนะคะที่แบบว่าเริ่มมีการปรับลดคนละใช่ครับโอ้คุณเนาพูดคำถามดีๆอ่ะผมเปิดให้ดูเลยคุณไหนคุณเนาพูดมาแล้วเนี่ยเปิดให้ดูเป็นรายบริษัทเลยนะนะครับ Amazon นะครับplan Amazon นะครับ plan to cut เนี่ย 10,000 คนนะครับ Apple นะครับก็ไม่จ้างงานเพิ่มนะครับCisco นะครับ Dapper นะครับ HP Intel Meta เห็นไหมครับเนี่ย lay off หมดเลยนี่ผมรวบรวมข้อมูลมาให้เห็นนะครับแล้วก็มาดูแบบหลักๆเลยคือ Q4 เนี่ยผมว่าโตอยู่เซกเมนต์เดียวคือโต service นะครับโตพวกท่องเที่ยวนะครับคริสต์มาสนะครับเซกเตอร์อื่นผมว่าน่ากลัวเกือบหมด manufacturing เห็นไหมครับติดลบแล้ว business finance นะครับ construction information เห็นไหมครับติดลบเกือบหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นผ่านไฮซีซัน Q4 เทศกาลเลื่อนเลิงไป hospitality service ทุกอย่างผมว่าไตรมาส1ปีหน้าจะเริ่มชะลอตัวเกือบหมดแล้วครับคุณเนาอืมค่ะเอ้คุณบอมคะเราถามนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณบอมบอกว่าสักช่วงมีนาคมเนี่ยเราจะได้เริ่มเห็นจุดพีคของดอกเบี้ยแล้วเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคุณบอมมองว่ามันจะสักกี่ไตรมาสคะปีหน้าของสหรัฐอเมริกาโอเคนะครับอ่ะมาดูกราฟนี้กันนะครับกราฟเนี้ยนะครับโอ้เหมือนที่คุณนับเหมือนเราเตรียมคำถามเข้าไว้เลยนะครับแต่ไม่ได้เตรียมนะครับโอเคกราฟนี้เป็นกราฟที่อธิบายเรื่องของโอกาสของการเกิด recession ในปีหน้าค่อนข้างดีนะครับสูงสุดตอนนี้คืออังกฤษ 90% ลงมาคือยุโรป 80% อังกฤษอเมริกา 60% แล้วก็จีนประมาณ 20% นะครับผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งของตัวตะวันตกปีหน้าเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยผมว่าเสี่ยงนะครับแล้วไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะครับEPS growth กำไรตลาดหุ้นของอเมริกา first half ปีหน้าก็ไม่โตนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมตรงนี้มันสนับสนุนให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการอ่อนค่านะครับแล้วตลาดหุ้นในฝั่งของตัว Emerging Market เนี่ยนะครับซึ่งเท่าที่ผมแท็กตัวเลขนะครับเอาเศรษฐกิจก่อนเศรษฐกิจในฝั่งของตัวอาเซียนและไทยอ่ะ6เดือนหน้าเนี่ยฟื้นอย่างเห็นได้ชัดยุโรปกับอเมริกาชะลออย่างเห็นได้ชัดไทยกับจีนน่ะฟื้นนะครับตลาดหุ้นบ้างอเมริกา6เดือนหน้าไม่โตนะครับ EPS ไม่โตนะครับส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของอาเซียนแล้วก็ Emerging Market โตแต่โตไม่เยอะนะอย่างเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไปโตทีนึงคือ Q3 ปีหน้าเลยของอเมริกานะครับของ MSCI อาเซียนเนี่ยเอา EM ก่อน EM เนี่ยจะโตประมาณ 1-2% นะครับอาเซียนเนี่ยโตประมาณ 2% ส่วน Set EPS เนี่ยจะโตประมาณ 5-6% ครับคุณเนาเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยไดเวอร์เจนต์กันเลยตะวันออกเฉียงใต้เอเชียเหนือเอเชียใต้เนี่ยปีหน้า6เดือนหน้าเนี่ยโตนะครับตะวันตกเนี่ยยุโรปอเมริกาเนี่ยไม่โตนะครับปีหน้าค่ะแสดงว่าสัก6เดือนน่าจะถดถอยสักประมาณ6เดือนใช่ไหมคุณบอมถูกต้องครับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเข้าสู่เฟสของการลดดอกเบี้ยในครึ่งปีหลังของปีหน้าไหมคะหรือว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ผมว่าไตรมาส2เกิดแล้วครับคุณเนาเหรอฮะไอ้คุณบอมคะอันนี้คือลองถามนิดนึงเพราะว่าคือเราเห็นภาคการผลิตก่อนหน้านี้เริ่มชะลอแล้วนะคะหลายๆประเทศเริ่มชะลอแต่ว่ามันหันมาเป็นเรื่องภาคบริการเพราะตอนนี้คนเริ่มแบบเดินทางไปนู่นมานี่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในอเมริกานี่ก็คือเรื่องของภาคบริการเขาก็เป็นภาคที่ใหญ่อยู่นะคะแล้วอีกอย่างนึงที่มันเป็นตัวแปรเนี่ยคุณบอมก็คือเรื่องของ QE คือเมื่อสักครู่คุณบอมฉายเห็นภาพแล้วประมาณ60ปีหรือ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จำลองเหตุการณ์นะคะบอกว่าถ้ามันจุดพีคปุ๊บเนี่ยมันเป็นจุดไอ้นี่ละเป็นจุดที่แบบว่าสินทรัพย์เสี่ยงมันจะเริ่มมาแล้วแต่ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะลงง่ายๆมั้ยคะเนื่องจากว่าคือเราอัด QE ไปเยอะมากอะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่โดยเฉพาะโควิดเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งเงินไปอยู่ในระบบเขาค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะลงแบบง่ายๆหรือคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นคอยอินเฟชั่นของสหรัฐอเมริกาผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าไม่ได้ลงง่ายๆนะครับแต่ผมคิดว่าค่อยๆลงนะครับแล้วเวลาเฟดเขามองอะครับอย่างที่ผมบอกไปคือผมว่าปีหน้าผมว่าอาจจะมีบางท่านคิดเหมือนผมนะครับว่าเวลาเราดูเงินเฟ้ออย่าดูในอดีตให้ดูในอนาคตนะครับผมใช้คำว่าให้ดูในอนาคตนะครับเพราะว่ามันจะเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดมากกว่านะครับแล้วตอบคำถามว่าทำไมเราคิดอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวเงินเฟ้อของในฝั่งของตัวซัพพลายกับดีมานด์เนี่ยผมว่าในฝั่งของตัวซัพพลายเนี่ยผมไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่าเราเห็นการชะลอตัวของราคาน้ำมันดิบเราเห็นการชะลอตัวของแก๊สนะครับเราเห็นเรื่องของภาคอสังหาที่เพิ่มชะลอตัวภาคการจ้างงานที่ผมบอกว่าพอเวลาซัพพลายกับดีมานด์อ่ะมันเริ่มคลายความกังวลเรื่องของตัวlabor supply shortage เนี่ย wage growth มันจะเริ่มลดลงมาเอง wage growth ลดมาเองเนี่ยกำลังซื้อก็จะเริ่มตกนะครับแล้วก็financial wealth ของคนในอเมริกาที่เอาไปสนับสนุนเรื่องเงินเฟ้อฝั่งดีมานด์เนี่ยส่วนใหญ่มาจากตลาดอสังหาแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับล่าสุดตลาดอสังหาก็ลงจากบวก 25มาลบ8ตลาดหุ้นปีนี้ลงประมาณ 15-20% เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอย่างนี้ครับทุกๆ1เหรียญของ financial loss ที่หายไปเนี่ยคนอเมริกาจะ spending ลดลงประมาณ 3-4 เซนต์ใน12เดือนข้างหน้าซึ่งปีนี้ loss เกือบหมด12เดือนข้างหน้าคือกลางปีหน้าต้นปีหน้าเนี่ยผมว่า demand มันจะเริ่มชะลอตัวเองแต่ไอ้ภาพแบบนี้มันไม่มีใครคำนวณเนี่ยคุณเอานะครับมันไม่มีใครพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าผมค่อนข้างที่จะไม่กังวลนะครับว่า demand ของคนผมใช้ฟังอย่างนี้ตอนนี้ที่คุณเห็นว่า
มันยังกดไม่ลงบางส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการคือเงินเฟ้อที่มาจากฝั่งสินค้าครับคุณเอากดลงมาเกือบหมดแล้วเพราะว่าล็อกดาวน์จบคนเคยซื้อสินค้าไปเยอะๆเนี่ยก็เปลี่ยนจากสินค้าเป็นบริการเช่นร้านอาหารเช่นออนไลน์โฮเทลเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อยังกดไม่ลงตอนนี้ไม่ใช่สินค้านะครับบริการครับคุณเอานะครับแล้วผมแชร์ให้ฟังต้นปีหน้าเนี่ยคุณจะเจอการกดลงมาของสินค้าเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1 2ปีที่ผ่านมาเวลาชิปช็อตเทจเนี่ยคุณก็สร้างโรงงานผลิตชิปใหม่เวลาเรือช็อตเทจคุณก็ต่อเรือใหม่และเวลาต่อเรือกับสร้างโรงงาน2ปีหน้าเสร็จเราสร้าง 2020/21 เพราะฉะนั้น2023โรงงานเสร็จเรือเสร็จพอเวลาโรงงานเสร็จเรือเสร็จเศรษฐกิจไม่ดีคืออะไรครับคุณผลิตออกมาคุณขายไม่ได้ของล้นถูกมั้ยครับเรือล้นถูกมั้ยครับค่าระวางเรือก็ต้องลงไปกว่าเดิมอีกชิปคุณผลิตมาแล้วเนี่ยนะครับปีหน้าเกิด recession ใครจะซื้อชิปคุณมันก็เลื่อนลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟู้ดอินเฟลชันจะกดลงมาอย่างมีนัยยะเลยในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าไม่ต้องห่วงเลยเซอร์วิสอินเฟลชันเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คนก็เพนอัพดีมานด์ไม่เป็นไรก็เพนอัพดีมานด์ไปแต่ว่าคําว่าเพนอัพดีมานด์แปลว่าอะไรครับเพนอัพไงครับเพราะฉะนั้นเวลามาถึงช่วงเพนอัพอ่ะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ว่ากลับเข้ามาสู่ระดับเหมาะสมมันก็จะชะลอตัวมันเองอันนี้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าทั้งเซอร์วิสทั้งกู๊ดอินเฟลชันมันจะชะลอตัวลงไม่ตัวมันเองนะครับมีหนำซ้ำนะครับในฝั่งของภาคบริการเนี่ยผมจะใช้ทุกท่านฟังนะครับว่าภาคบริการเนี่ยมันมีความเป็นเซนซิทีฟกับเรื่องของรีเซชชันเนี่ยสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนนี้คุณยังไม่เห็นหรอกแต่คุณลองดูไอสิ่งองค์ประกอบที่ผมได้แชร์ไปเนี่ยว่าถ้าปีหน้าของต่างๆมันสร้างเสร็จทุกอย่างเสร็จหมดปุ๊บอะมันกดลงมาแน่นอนครับคุณเหนาไม่ต้องห่วงเลยครับโอเคคราวนี้เรากลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเราบ้างนะคะว่าปีหน้าเนี่ยอะไรมันคือโอกาสอะไรมันคือความเสี่ยงนะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปีหน้าครับก็ปีหน้าผมมองอย่างนี้ครับว่าผมแบ่งออกเป็นfirst half ครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกอะผมว่าไทยกับจีนยังเพอร์ฟอร์มครึ่งหลังผมว่าอเมริกาจะกลับมาเพอร์ฟอร์มนะครับเอามาที่ครึ่งแรกก่อนแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดในคราวหน้าที่สัมภาษณ์กันนะครับรอบเอาครึ่งแรกก่อนเลยเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่า1เลยเนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายๆประเทศในฝั่งของอาเซียนเนี่ยนะครับคุณเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอย่างไทยเนี่ยนะครับล่าสุด Q4 ก็เริ่มเลย pre-covid ขึ้นมาละนะครับถือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างฟื้นตัวนะครับแล้วก็ไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าเนี่ยเราจะเจอประเด็นบวกกับประเด็นลบประเด็นลบก่อนประเด็นลบคือ export recession ก็คือ recession จากฝั่งตะวันตกจะนำเข้าสินค้าจากบ้านเราลดลงเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะมีการ export ไปถึงบ้านเขาลดลงอันนี้จะเป็นดาวไซด์ต่อ GDP แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนประเด็นบวกเราก็จะมาจากเรื่อง consumption ในประเทศนะครับแล้วก็มาจากเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นประเด็นบวกของบ้านเราแต่ว่าเน็ตออกมาแล้วเนี่ยอย่างแบงก์ชาติพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือออฟเซตออกมาแล้วเนี่ยบวกลบกันยังไง GDP น่าจะโตอยู่ในระดับประมาณ 3.5-4% ได้นะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เขามีโอกาสที่จะติดลบนะครับประเด็นถัดมานะครับในฝั่งของตัว manufacturing กับตัว service เนี่ยบ้านเรานะครับ service ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาใกล้เคียงกับฝั่งของตัว manufacturing แต่โน้ตนะครับว่าเรายังไม่ได้เปิดประเทศรับจีนอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดประเทศรับจีนอย่างมีเต็มตัวเซอร์วิสเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันจะวิ่งต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็น potential upside ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับส่วนมีความกังวลเรื่องของท่องเที่ยวนะผมใช้ให้ฟังอย่างนี้ครับคุณเอาดูตัวเลขตรงนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีความกังวลว่าในช่วงที่ถ้าสมมติเศรษฐกิจปีหน้าฝั่งตะวันตกเกิด recession เนี่ยมันจะกระทบบ้านเราแบบไหนบ้างผมบอกว่าผมยอมรับว่าจะกระทบเรื่องส่งออกผ่าน export recession แต่ผมว่าท่องเที่ยวกระทบจำกัดเพราะว่าหลักๆตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าบ้านเราครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รอบนี้มันเป็นมาจากฝั่งเอเชียเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับมาจากฝั่งอาเซียนมาจากฝั่งเอเชียเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตะวันตกเกิด recession ผมคิดว่ากระทบท่องเที่ยวบ้านเราจำกัดนะครับและมีหนำซ้ำเนี่ยไม่นับจีนคุณเอาทราบไหมครับผมเซอร์ไพรส์มากคุณปิติเนี่ยทางแบงก์ชาติเนี่ยนะครับท่านบอกว่าประมาณการท่องเที่ยวปีหน้าเนี่ย20กว่าล้านคนเนี่ย first half เนี่ยไม่ได้ใส่จีนไว้เยอะนะครับตอนแรกพวกผมตกใจกันหมดเลยผมนึกว่าตอนแรกใส่ไตรมาส1ไตรมาส2ใส่จีนไว้ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ได้ใส่จีนใส่ประเทศอื่นๆ นะครับพวกผมก็เลยบอกโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่า20กว่าล้านคนเนี่ยถ้าจีนมาเร็วกว่าเดิมเนี่ยจะเป็นอัพไซด์เลยนะใช่ใช่ผมยอมรับกสิกรเราอะเราใส่แต่จีนไตรมาส1ไว้เราทำประมาณ24ล้านคนเราใส่จีนไตรมาส1ตั้งแต่ไตรมาส1เลยแบงก์ชาติทำไว้20นิดอะนะครับไม่ได้ใส่จีนไว้ในไตรมาส1นะครับเซอร์ไพรส์นะครับแล้วผมก็จะใช้กับคุณเนาฟังว่ารอบนี้ผมเชื่อนะจากที่ผมไปดูจีนมารอบนี้
ุณเนาอาจจะไม่ได้เห็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกลางในการเปิดประเทศจีนแต่คุณเนาแนะนำนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้นักทุนทุกคนจับตาว่ารอบนี้จะเป็นผู้ว่าการรัฐหรือว่าเป็นผู้ว่าการมณฑลมีอำนาจในการสั่งเปิดรัฐนั้นๆสั่งเปิดมณฑลนั้นๆด้วยตัวเขาเองถ้าเขาเล็งเห็นว่าเคสเริ่มโอเคปริมาณการฉีด booster dose เกิน 50% แล้วก็ worst case เตียงพออย่างเงี้ยเขาสามารถจะเปิดเป็นมลรัฐจิรมณฑลมณฑลของจีนหัวเมืองต่างๆได้นะครับติดตามประเด็นนี้ว่าอาจจะไม่ได้เปิดทั้งประเทศแต่จะเปิดทีละรัฐแบบ bottom up ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น upside ในฝั่งของตัวประเทศไทยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของตัวเงินเฟ้อของในประเทศไทยที่ประเทศอื่นก็มีความกังวลนะครับผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีจุดมีความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆนะครับข้อหมายคืออย่างนี้ครับข้อหมายคือดูจากกราฟตรงนี้นะครับคุณนาวก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยกราฟซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นกราฟเบลเคิร์ฟถูกไหมครับก็จะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ประมาณไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยนะครับก็คือเส้นสีแดงเส้นสีเขียวเส้นสีน้ำเงินนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณเราเห็นได้เลยครับก็คือตัวการกระจายตัวของเงินเฟ้อบ้านเราครับมันเริ่มแคบลงถูกไหมครับคุณเราค่ะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าพอเวลามันเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากฝั่งซัพพลายเนี่ยเวลาการปรับตัวของเงินเฟ้อมันจะปรับตัวลงเร็วกว่าการที่เงินเฟ้อเป็นแบบcurve แบบที่มันเป็นการกระจายตัวแบบเส้นสีแดงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับคุณเนาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าพอเวลาเหตุการณ์อย่างนี้แดงมาเป็นเขียวเป็นน้ำเงินเนี่ยเงินเฟ้อว่าเรามันจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายอย่างเร็วนะครับไตรมาส2อย่างช้าไตรมาส3ปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นจะต้องเล่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเหมือนในอเมริกาและในยุโรปเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงครึ่งปีหน้าก็จะลดทอนคลายความกังวลจากประเด็นนี้ได้ครับคุณเนาค่ะภาพดูแบบเป็นบวกไปเลยนะคุณบอมเห็นคุณบอมพูดถึง election ด้วยใช่ไหมคะการเลือกตั้งในปีหน้าด้วยอันนี้เป็นบวกหรือเป็นลบฮะมองเป็นบวกหรือเป็นลบฮะโอเคก็ผมมองอย่างนี้ก่อนผมว่าเลือกตั้งอเมริกาที่ผลที่จบไปอ่ะผมว่าเป็นบวกต่อบ้านเราในการที่ว่า Republican ขึ้นมาชนะนะครับแล้วเวลา Republican ขึ้นมาชนะเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเปิดทางให้2024ทรัมป์กลับมาเพราะฉะนั้น2ปีที่เหลือเนี่ยสภาของอเมริกาจะไม่สามารถออกกฎหมายแบบแรงๆได้กระตุ้นเศรษฐกิจแรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องมีนโยบายการเงินหรือการคลังการเงินปิดประตูไปเลยคุณจะกล้ากระตุ้นหรอเงินเฟ้อขนาดนี้ QE จะกล้าทำหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดไปเลยส่วนการคลังพอเจอโอเวอร์แฮงแบบนี้เป็นเลมดักแบบนี้จบเลยนะครับและยิ่งแนนซี่เปโลซี่ลาออกด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาคลังทำไม่ได้เงินทำการเงินทำไม่ได้เพราะฉะนั้น6เดือนข้างหน้าเนี่ยเป๋ๆนิดนึงดอลลาร์อินเด็กซ์เลยมีการคลายความกังวลเพราะฉะนั้นแบบนี้จะเป็นบวกต่อ EM นะครับกลับมาที่การเลือกตั้งบ้านเรานะครับก็ผมก็ไม่อยากที่จะแบบเมนชั่นเยอะนะครับแต่ว่าไทม์ไลน์คือเดือนมีนาคมนะครับผมแชร์อย่างนี้ครับคุณนาวผมแชร์ว่าผมว่าเลือกตั้งรอบนี้ผมว่าเราอาจจะเห็นทั้งซันต้าแรลลี่ในธันวาคมและอาจจะเห็นelection rally ต่อในไตรมาส1ปีหน้านะครับ ผมอาจจะยังไม่ได้อยากพูดว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ผมแชร์ให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับว่ารอบนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าพรรคเนี่ยแตกกระจายเป็นพรรคกลางพรรคเล็กเยอะมากนะครับพรรคใหญ่จริงๆแทบไม่ค่อยเหลือเลยนะครับแตกเป็นกลางแตกเป็นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแตกเป็นกลางแตกเป็นเล็กเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็น rally electionผมว่าคุณรู้ว่าผมจะพูดว่าอะไรแล้วกันนะครับยิ่งแตกเป็นกลางแตกไปเล็กมากเท่าไหร่คุณก็จะเห็นหุ้นแรลลี่อิเล็กชันได้มากเท่านั้นนะผมพูดแค่นี้เลยนะครับแล้วไม่ต้องถามต่อนะครับว่าทำไมนะครับจริงๆอธิบายสักนิดนึงก็ได้นะคุณบอมครับบางคนอาจจะรับมุกคุณบอมไม่ได้นะคะคือก็เวลาถ้าพรรคใหญ่มันรวมได้รวมถึงบางพรรคที่เขารู้สึกว่าเขารวมพรรคได้ไม่นับสวนะเฉพาะพรรคสสเนี่ยนะครับก็ชัดเจนถ้าเหมือนในอดีตเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าพรรคนี้นอนมาพรรคนี้นอนมาพรรคนี้คะแนนเสียงอย่างไม่ท่วมท้นไปแล้วเนี่ย rally election ก็ไม่เกิดไม่แปลกแต่ตอนนี้ถ้าคาดการลำบากเช่นโอ้พรรคใหญ่2สีตีกันอยู่พรรคเดียวกันเองกำลังจะสปิทไปอีกพรรคนึงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าคุณก็จะเห็น rally election ที่มันแรงขึ้นเองครับค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนอกเหนือจากเรื่องของการที่มันจะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็การใช้เงินในเรื่องของการหาเสียงอันนี้ก็จะกระตุ้นในเรื่องของกำลังซื้อสิ่งหนึ่งที่ควรรอดูกันก็คือเรื่องของนโยบายนะคะว่านโยบายออกมาเนี่ยมันจะเอื้อกลุ่มไหนบ้างอันนี้ก็มีผลใช่ไหมคุณบอมแต่ว่ามันจะมีผลหลังจากที่เลือกตั้งแล้วก็ประกาศนโยบายแล้วหรือว่า
เวลาที่เขาจะหาเสียงเนี่ยเขาก็จะบอกนโยบายอยู่แล้วเพราะเขาต้องขายของไงเขาต้องเอาเสียงอ่ะมันมีผลคะผมว่าต่างประเทศคงทำได้ครับในประเทศผมว่ายากเพราะว่าอะไรครับคืออันนี้ผมไม่ได้อิงรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งนะผมมองว่าผมว่าเกิน 50% น่ะของอะไรหาเสียงไว้ไม่ทำไม่ได้ครับมันไม่น่าทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นตอนนี้คนลงนักลงทุนเขาโซฟิสติเคทพอเขารู้ว่าอันไหนมันเป็นเรื่องของการเพ้อฝันอันไหนมันคือความจริงอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าคงไม่ได้มีการเก็งกำไรกับพอประกันได้หรือว่านโยบายโพลิซีต่างๆตามปัญหาเสียงครับผมว่ายากครับโอเคค่ะนั้นจะมีผลที่จริงก็คือมีการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วรวมเสียงได้แล้วจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมีการประกาศนโยบายออกมาอันนั้นจะมีผลอีกทีนะคะว่าเขามุ่งเน้นไปเรื่องของนโยบายอะไรทีนี้ให้คุณบอมเนี่ยแนะนำดีกว่านะคะว่าแล้วกลยุทธ์เรื่องของการลงทุนเนี่ยจะยังไงเพราะคุณบอมบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นwindow dressing นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีเรลลี่ขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเลยปี66กลยุทธ์ทำยังไงดีครับคุณบอมโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ภาพใหญ่ลงมาก่อนนะครับก็คือคือระยะสั้นเนี่ยนะครับผมแชร์อย่างนี้เอาระยะสั้นๆก่อนในเดือนธันวาคมมกราเนี่ยคือผมมองว่าถามว่าตลาดหุ้นมีโอกาสพักฐานสั้นๆไหมผมมองว่ามีนะครับคือส่วนนึงเนี่ยมองอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะพักฐานจากการโอเวอร์บอทของตัวบอนด์ยิลด์นะครับที่จะเห็นในโลเส้นสีขาวเนี่ยนะครับซื้อพันธบัตรอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็จะทำให้ price of bond ขึ้นและยิลด์กดลงมาแรงๆนะครับซึ่งล่าสุดก็จะเห็นในฝั่งของสัญญาณทั้งโอเวอร์โซลกับโอเวอร์บอททั้งในฝั่งของการซื้อพันธบัตรแล้วก็ยิลด์นะครับแล้วก็ในฝั่งของการ hedge position ของ line index นะครับก็มีการปิด position ค่อนข้างที่จะปิดลองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาช็อตสวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั้นๆผมมองว่าเวลามันโอเวอร์บอทไปนะครับคุณก็อาจจะเห็นการพักฐานได้นะครับยิวอาจจะเด้งได้นิดนึงดอลลาร์อาจจะเด้งได้นะแต่ผมมองอย่างนี้นะว่าการเด้งของยิวกับการเด้งของดอลลาร์ไม่น่าที่จะทำนิวไฮทั้งคู่เด้งเพื่อลงต่อนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสัญญาเนี่ยยอมรับว่าเราเปิดรายการมาธันวาเนี่ยอาจจะมีเด้งบ้างนะแต่ผมใช้คำนี้ว่าถ้าทุกอย่างคงที่หมดแล้วคุณเห็นการเด้งของบอนด์ยิลด์กับการเด้งของดอลลาร์อินเด็กซ์ผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นการซื้อหุ้นนะครับเด้งมาเนี่ยตลาดหุ้นจะพักฐานนะครับถ้าบอนด์ยิลด์เด้งนะครับตลาดหุ้นจะพักฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอนด์ยิลด์เด้งดอลลาร์เด้งหุ้นจะพักฐานแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าในปี2023เนี่ยนะครับเรามองเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษแล้วเรามองกลุ่มไหนเป็นพิเศษเนี่ยนะครับทางกสิกรเราเนี่ยเรามองไปใน4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือกลุ่มเสริมความงามและการกีฬานะครับความคือผมชอบกลุ่มนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือเสริมความงามและการกีฬานะครับตัวแรกที่เข้ามาในตลาดเนี่ยก็คือ The Clinic นะครับตัวที่2นะครับก็คือเรื่องของตัว Masterpiece นะครับตัวที่3ก็คือตัว Warwick นะครับแต่ผมขออนุญาตเน้นไปที่ The Clinic ก่อนนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความสวยความงามส่วนเรื่องของการกีฬาอย่าง Warwick เนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับทีมที่2เลยเนี่ยก็คือทีม Tech Consult อย่างตัว Burberry และตัว Bubik นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวอาหารสัตว์นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้านะครับผมมี4ทีมนะครับผมมากันในทีมแรกก่อนซึ่งที่ผมชื่นชอบสุดนะครับก็คือทีมของความสวยความงามนะครับจริงๆต้องบอกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้นะครับผมมองว่า spending per bill เนี่ยหลังจากช่วงโควิดเนี่ยนะครับในฝั่งของการออกกำลังกายและคลินิกเสริมความงามการดูแลเรื่องความสวยความงามของพวกคุณเนี่ยนะครับผมมองว่าเยอะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับผมไปแทร็กข้อมูลมาจากการใช้บัตรเครดิตนะครับเซกเมนต์ความสวยความงามเซกเมนต์เรื่องการกีฬาไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอร์สฟิตเนสซื้อคอร์สนวดหน้าซื้อคอร์สนวดซื้อคอร์สทำอัลเทล่าฉีดโบท็อกซ์ศัลยกรรมเนี่ยนะครับเยอะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผมใช้คำนี้นะครับว่าเยอะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วมันเป็น structural change จริงๆนะครับคุณเอาความหมายคือ5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีใครกล้าบอกเลยนะว่าผมไปทำศัลยกรรมมานะครับทุกคนแอบบินไปที่เกาหลีทำหมดหรือทำในโรงพยาบาลแบบดังๆโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หายไปอาทิตย์นึงกลับมานะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เทรนด์ของ structural change มันเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับความหมายคือปรึกษากันแล้วอะว่าเฮ้ยคุณไปทำที่นี่สิเฮ้ยหมอคนนี้ดีมันเปิดกว้างแล้วเมื่อก่อนนี้ทำแค่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ LGBT ผู้ชายทำกันหมดนะครับทำเป็นเรื่องปกติเลย
พราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นใครเป็น VI อ่ะคุณก็ต้องดู structural change ตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงทั้ง spending per bill มันเปลี่ยนแปลงทั้งเพศมันเปลี่ยนแปลงทั้งการเปิดรับต่อสังคมทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พูดแค่นี้เลยไม่ต้องลงรายละเอียดเรื่องอื่นก่อนนี่คือ structural change ของอุตสาหกรรมนี้นะครับที่สำคัญเลยคือผมแชร์ให้ฟังแบบนี้บ้านเราเนี่ยกับเกาหลีมันมีข้อแตกต่างกันนะครับเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนบินไปทำเนี่ยจะทำคอขึ้นบ้านเราเนี่ยจะทำคอลงนะครับความหมายของเกาหลีคือทำจากคอขึ้นไปนะครับเช่นคิ้วตาจมูกปากหูนะครับคอลงมาบ้านเราคือหน้าอกนะครับแล้วก็ส่วนต่างของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเสริมกล้ามเนื้อหรือว่าศัลยกรรมอื่นๆนะครับผมกำลังจะบอกว่าหมอของเราทุกวันนี้นะครับผมว่าจุดหนึ่งเราไม่ได้พอดีผมมีการพูดคุยกับคุณหมอที่ทำศัลยกรรมด้วยนะผมบอกว่านี่คือในอดีตในอนาคตผมบอกเลยนะครับว่าเราหมอบ้านเราคือบ้านเราไม่ได้แพ้เกาหลีเพราะนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือไม่ใช่บ้านเรายังแพ้เกาหลีเรื่องความสวยความงามเพราะประสบการณ์ของคุณหมอเพราะฉะนั้นประสบการณ์เรียนรู้กันได้ทำกันได้2ปีก็ปิดแก็บแล้วครับถ้าคุณหมอบ้านเรามีการทำผ่าคอขึ้นไปเยอะๆคางอะไรต่างๆเนี่ยวันนึงถ้าเขาเชี่ยวชาญเนี่ยไม่จำเป็นต้องบินไปเกาหลีแล้วครับคอสต่างเท่าตัวนะคุณเอาค่าโรงแรมค่าสายการบินคุณอยู่บ้านเราคุณก็ทำได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะสามารถปิดแก็บนะครับตรงนี้มันจะสามารถปิดแก็บได้ผมไม่อยากใช้คำว่าแน่นอนนะแต่ผมว่าได้สูงและปัจจุบันตอนนี้คุณเอาลองถามดูเมื่อก่อนเนี่ยคลินิกเสริมความงามไม่ว่าจะเป็น listed หรือไม่ listed เนี่ยต่างชาติไม่ถึง 5% ส่วนใหญ่เป็นคนไทยวันนี้ต่างชาติเขาบินเข้ามาบ้านเราบ้านเราเก่งเรื่องอะไรครับอาหารโรงพยาบาลความสวยความงามตามมานะครับคนจะ CLMV สิงคโปร์มาเลเกาหลีจีนก็จะบินมาทำบ้านเราเพราะว่าอาจจะเทียบเท่ากับเกาหลีได้แต่ถูกกว่าแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็ท่องเที่ยวต่อเลยมันจะกลายเป็นทัวริสต์เซกเตอร์บวกกับบิวตี้บวกกับคอสเมติกบวกกับแอสเธติกบวกกับเซอร์เจอรี่ไปด้วยตัวมันเองเลยครับคุณเนาที่ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะนะครับพูดเรื่องนี้คนชอบถามว่าพอผมพูดแบบเหมือนแบบรู้เรื่องนี้ลึกนะครับแต่ตัวผมคือผมแชร์ให้ฟังเพราะผมคิดว่ามันเป็นภาพใหญ่นะมันเป็น structural change มันเป็น structural change ทั้งคนไทยกันเองมันเป็น structural change ทั้งต่างประเทศซึ่งตอนนี้จีนกับเกาหลีปัญหากันบางเรื่องนะอย่างที่แต่ผมไม่อยากพูดมาเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนมีเข้ามารอบนี้โอ้โหผมบอกเลยนะว่าท่องเที่ยว IVF เสริมความงามเนี่ยนะครับเป็น target ของคนจีนในรอบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ผมมองว่าเรื่องของผมชอบเรื่องของแพ็กเกจนะครับเวลาคุณซื้ออะไรปกติคุณซื้อเปอร์บินคุณก็ซื้อรอบหนึ่งโหอันนี้คือเป็นคอร์สครับคุณเอาซื้อทีหนึ่งจ่ายเงิน10เท่าอ่ะนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไม่ครบด้วยนะสถิตินี่ใช้ลืมแปดก็เปิดไปหลายที่เห็นไหมใช่ไหมคุณเอาเห็นไหมคุณเอายังพูดให้ผมฟังเองซื้อ10ใช้8ซื้อ10ใช้9ไอ้อีก2ครั้งที่เหลือนี่เขาเก็บเงินสดฟรีนะครับใช่ถึงแม้อาจจะไม่ได้รับเป็น P&L นะแต่แคชเข้าแล้วไปตัด unearned revenue นะครับแต่ว่าอันนี้คือใช้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ cross margin ธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงมากคือเวลาคุณทำพวกนี้คุณจะไม่ค่อยเกี่ยงราคานะนะครับคือคุณจะแบบกล้าจ่ายกล้า spending นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือผมยังคิดว่าธุรกิจนี้กสิกรเราเลือกเป็น top pick นะครับในปีหน้าแต่อันนี้ก็มีแค่บริษัทคลินิกนะคะที่เข้ามายังเหลือ Warwick น่าจะเข้าภายในปีนี้นะคะแต่ว่าMasterpiece นี่ยังไม่เห็นอยู่ในไพลน์ที่จะเข้าปีนี้นะก็ต้องปีหน้าเลยใช่ไหมคุณบอมผมว่า Masterpiece ไม่น่าเกินกุมภาครับค่ะครับแต่จริงๆ Warwick คนละเรื่องนะ Warwick ไม่ใช่คลินิกเสริมความงามนะ Warwick คือไม่ใช่นักกีฬาที่เขาเป็นสปอนเซอร์ทีมชาติไทยใช่ถูกต้องครับใช่ครับก็จะเข้าด้วยแต่ว่าผมอาจจะยังไม่สามารถคอมเมนต์2ตัวนั้นได้เพราะว่ายังไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดภาพให้เห็นภาพก่อนว่าเรื่องการกีฬาเรื่องการความสวยความงามเรื่องการดูแลสุขภาพอ่ะผมว่าเป็นเทรนในช่วงของหลังจากโควิดเป็นคือใครจะถามผมว่าหลังจากโควิดมีเทรนอะไรอ่ะเทรนนี้แหละนะครับเทรนนี้เลยโอเคค่ะแล้วนี้หลักๆนี่คุณบอมแนะนำหุ้นอะไรคะถ้าเป็นแนวความสวยความงามกับกีฬานอกจากคลินิกตอนนี้กสิกรเรา cover ตัวนึงก็คือ The Clinicนะครับผมคิดว่ามี potential upside นะครับ45บาทบวกลบนะครับแล้วก็ผมว่าราคามีโอกาสที่จะแบบ sideways up ขึ้นไปมากกว่านั้นก็ได้นะแต่เพียงแค่ตอนนี้คืออธิบายอย่างนี้ก่อนคนน่ะยังแบบแบ่งรับแบ่งสู้แต่ไม่ใช่แบ่งรับแบ่งสู้กับเรื่องของ outlook แต่คนแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องงบการเงินเพราะงบการเงินไตรมาส3อ่ะมันดันมีการบันทึก unearned revenue แล้วมันไปหักออกซึ่งผมขออนุญาตแชร์ให้ฟังมันไม่ใช่เรื่อง
อันนี้อาจจะลงลึกนิดนึงนะคุณหนาวคือพอดีคนเห็นงบการเงินของเดอะครินก็มันอาจจะเซอร์ไพรส์ไปแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นคือมันเป็นการ adjust ตัวเลขความหมายคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาคุณขายคอร์สอย่างที่ผมพูดไปก็คือเวลาคุณขายคอร์ส10ครั้งอ่ะในช่วงโควิดอ่ะครับคนก็มาใช้7 8ครั้งถูกมั้ยครับค่ะเพราะว่ามันโควิดด้วยนะครับแต่พอแล้วพอเวลาเขาทำตัวเลขประมาณการย้อนหลังของการบันทึกว่าคนเฉลี่ยซื้อคอร์สกี่ครั้งแล้วทำกี่ครั้งอ่ะเพราะว่าเวลาบันทึกอะ P&L มันลงไม่ได้ถ้าคุณไม่มาใช้บริการแต่เงินสดคุณรับเต็มถูกไหมครับมันเลยเป็นช่องว่างระหว่าง P&L กับ cash flow มันเลยทำให้งบการเงินมันแตกไปเพราะว่าพอมันเปิดเมือง Q3 ปีนี้คนมันมาใช้เยอะขึ้นพอเวลาคนมาใช้เยอะขึ้นน่ะจากคุณคาดว่า80-20พอคนมาใช้90กับ10เดิมคุณเคยบันทึก revenue ไปนะครับว่าเคยมีคนมาใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่พอมีคนมาใช้เยอะมันเลยมีการตัดตัว unearned revenue กับ P&L adjust บางส่วนแต่ไม่ได้กระทบการเงินไม่ได้กระทบแคชโฟลว์ทุกอย่างยังดีหมดแต่คือคนไม่เข้าใจเรื่องนี้คนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยงบต่ำกว่าคาดเลยเทหุ้นลงมาผมบอกเลยนะว่าถ้าใครอ่านงบการเงินออกมองเป็นโอกาสในการซื้อเลยครับแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้มันถูกแคลิฟายได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอมันเปิดเมืองชนเปิดเมืองคือ year on year เนี่ยตรงนี้มันก็จะหายไปมันก็จะไม่มีตรงนี้แล้วมันก็จะรับรู้เป็นแบบรายได้เต็มๆถ้ามีการซื้อ10ครั้งใช้10ครั้งนะครับคุณค่ะอันนี้เป็นกลุ่มสู่ความสวยความงามแต่กีฬานี่ยังไม่มีนะคะคุณบอลยังไม่มีแนะนำไหมคะกีฬายังไม่มีครับก็คือเป็นในฝั่งของวอริกนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใกล้ๆเข้าเดี๋ยวผมมาคุยคุณเอาอีกทีนึงก็ได้ได้ค่ะแล้วก็ทีมที่2นะคะเทคคอนซัลท์เห็นคุณบอมแนะนำบูบิกมาตลอดเลยนะคะกับเบอร์รี่เอ็กไม่เปลี่ยนใจเลยนะคะไม่เปลี่ยนใจครับคือจริงๆผมต้องบอกว่าในปี2022เนี่ยคุณเอาจะเห็นได้เลยผมออกกี่รายการผมก็จะพูดถึงเทคคอนซัลท์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เปอร์ฟอร์มขึ้นมาท็อป10ของบ้านเรานะทั้งเบอร์รี่เอ็กและบูบิกก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 70% ถึง 100% นะครับแต่ปี2023เนี่ยผมขออนุญาตเอาเขาลงมาหน่อยนิดนึงความหมายคือยังชอบอยู่นะแต่ผมชอบการกีฬาความสนความงามขึ้นเป็นเบอร์1นะครับผมเอาเรื่องของเทคคอนซัลท์เนี่ยลงมาเป็นเบอร์2แล้วกันนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าคนบอกว่าคุณมอมจะทิ้งกันหรอยังไม่ทิ้งนะครับยังชื่นชอบอยู่นะครับหุ้นตอนนี้พักฐานนะครับจากในช่วงของ Q4 เนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนนะว่า Q4 เนี่ยเขาจะมีการบันทึกโบนัสเยอะนะเพราะปีนี้เขาเปอร์ฟอร์มมากๆนะครับแล้วก็รายได้รับรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาการตัดแบ่งการรับรู้รายได้เนี่ยไปรับรู้ใน Q3 เยอะพิเศษไปที่ Q3 มานิวไฮนะครับกับประกอบกับทั้ง2บริษัทเนี่ยมีการทำ M&A นะครับเยอะมากนะครับBurberry ก็มี1-2บริษัท Bubik วันไหนนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทำ M&A เข้าซื้อในฝั่งของตัวบริษัทลูกเอ็มเฟคนะครับ Innovis Solution นะครับแล้วก็Valcat Digital นะครับก็ซื้อกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคอร์สของการทำ FA นะครับซึ่งจะส่งผลให้ Q4 เนี่ยกำไรไม่ดีก็ทำให้หุ้นเนี่ยมันไซด์เวย์ดาวน์ลงมานะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าทั้ง2บริษัทเนี่ยนะครับพอมีการคอนโซลบริษัทลูกบริษัทร่วมทุนตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหผมว่าฟูลเยียร์ปีหน้าเนี่ยนะครับผมว่าทั้ง2บริษัทโตไม่ต่ำกว่า 50% นะครับผมว่าบริเวณปีหน้าก็โตแบบ 4-50% นะบูบิกเนี่ยก่อนดีลเนี่ยผมทำไว้2ก่อนดีลเนี่ยเราทำไว้210รวมดีลเนี่ยผมว่าบวกอีก 30% ก็คือประมาณ270โอ้กระโดดเลยนะคะเนี่ยกระโดดหมดเพราะว่า M&A มา acquire มาแล้วก็เอามาเต็มปีนะครับที่สำคัญเลยคือคนเนี่ยมาแล้วปีนี้ความกังวลคนแบบโหบางบริษัทมี300คน400คน revenue per head มันก็ได้ประมาณ2ล้านกว่าๆอย่างนี้ถูกไหมครับคนก็งงกังวลว่าเฮ้ยโอเครู้ว่าแบงค์มันต้องการใช้จริงแต่คนมันไม่มีแล้วอะ2บริษัทโอ้เล็งเห็นผมว่า2บริษัทนี้จริงๆเขาควรควบกันนะคือทำเหมือนกันหมดเลยนะ PP เอาคนเข้าแล้วก็โหทำลายคล้ายๆกันหมดเลยนะผมมองว่าเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดจุดอ่อนแล้วว่าอ่ะคนเริ่มมีแล้วนะครับปีหน้าที่เราปีนี้ก่อนปีนี้ความมีคนมีความกังวลเรื่องคนไม่พอปีหน้าคนมาแล้วบางบริษัทขึ้นไป600บางบริษัทขึ้นไปเกือบ 1,000 แต่ปีหน้าสิ่งที่เขากำลังจะทำเลยคือปัจจุบันนะครับเปอร์เฮดของบูบิกับบรูเอ็กคนนึงทำได้ประมาณ2ล้านกว่าบาทบริษัทที่เขาแอคควายมาทำได้ล้านกว่าบาทเองต่อคนที่เขาแอคควายมาปีหน้าไม่ต้องทำอะไรเลยคุณทำแค่2อย่าง1คุณเอาไอ้ล้านกว่าไอ้คนที่บริษัทที่คุณซื้อไปอ่ะแล้วคุณเอาความเป็นบูบิกกับบริเอกเอาไปสวมบริษัทลูกนั้นน่ะแล้วคุณไปอัพสเกลจากคนคนที่รับงานได้แค่ล้านกว่าขึ้นเป็น2ล้านน่ะพอแล้วครับคุณเอาไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยทำแค่นั้นคนๆ นึงเนี่ยไปซื้อเข้ามาซื้อคนคือซื้อบริษัทคือซื้อคนนะครับซื้อคนมาเนี่ยคนนึงทำงานได้ล้านกว่าคุณไปเพิ่มให้เขาทำงานได้ล้านห้าสองล้านพอแล้วอีกอันนึงคุณเอา BOI ของคุณที่คุณได้อะไปใส่ให้บริษัทลูกทั้งสองบริษัทอะพอแล้วนะครับแค่นั้นเลยคือท็อปไลน์ก็โตจากล้านกว่าไปล้านห้าไปสองล้านบอททอมไลน์ earning before tax EBT เท่าไหร่จะหัก20ก็หักลงไปเหลือ10หรือหักเหลือ0ก็ได้ถ้ามี BOI คิดแค่นี้เลย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบริษัทเทรดคอนซัลท์ก็ยังเรายังคงมองเชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็มีหนำซ้ำนะอาจจะได้เซนติเมนต์นะถ้า Nasdaq ฟื้นดีๆดอกเบี้ยเริ่มขาลงนะไอ้หุ้นเนี้ยไอ้หุ้นพวกเนี้ยที่มันเคยชะลอเนี่ยอาจจะวิ่งกลับมา New High ก็ได้นะเพราะผมคิดว่า Q1 Q2 Q3 ปีหน้า Earning มันจะ Higher High Higher High ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแล้วก็ล่าสุดฟังผู้ดัน ACB ท่านก็พูดชัดเจนนะครับว่าท่านเกียร์มาในทางนี้เต็มตัวนะครับแต่ว่าคนของท่านน่ะมีไม่พอต้องเอาซอร์สแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันก็ทำให้บริษัทพวกนี้ยังสามารถรับรู้รายได้ตรงนี้ต่อครับค่ะปัญหาของเขาก็คือความต้องการยังมีแต่ว่าหาคนมาทำงานไม่ได้นั่นคือประเด็นของเขาค่ะทีนี้โรงไฟฟ้าล่ะคะคุณบอมเหตุผลที่เลือกโรงไฟฟ้าในปีหน้าอีกทีครับครับก็ผมมองอย่างนี้นะครับว่าในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยผมมองว่าคาแรคเตอร์ของท็อปดาวน์อันนี้อย่างนี้ก่อนเทคคอนซัลท์นะครับกับตัวกีฬาและความสวยความงามเนี่ยผมมองเป็นผมชอบรายอุตสาหกรรมแล้วผมก็ชอบแบบbottom up ขึ้นมานะครับแต่โรงไฟฟ้าเนี่ยผมชอบแบบ top down ลงไปนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือภาพใหญ่อะครับมันเป็นความที่มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจมันจะเป็นrecession นะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของหุ้น defensive ที่1ได้ประโยชน์จากบาทที่แข็งลงมานะครับแล้วก็2เนี่ยบอนด์อยู่ที่มีการกดตัวลงมาเนี่ย3คาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับเกิด recession บอนด์ยิลดอลลาร์บาทเนี่ยมันเป็นเซกเตอร์ที่มันเข้าทางโรงไฟฟ้าทั้ง3อันเลยแล้วมันเป็นเซกเตอร์เดียวที่มันเข้าทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าพอจากภาพใหญ่ลงมาเนี่ยมันก็จะเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ผมว่าเม็ดเงินของ ESG ของ COP 27นะครับของการที่กลับมาเปิดประเทศแล้วกลับมาโฟกัสเรื่อง Green Energy ซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ไปเจอกันที่ G20 ที่อินโดเนี่ยก็เป็นการตอบรับเห็นเมกากับจีนคุยกันอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องนี้แหละไม่ได้คุยเรื่องอื่นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้นทุนแก๊สที่ค่อยๆดรอปลงมาที่ค่อยปรับตัวตกต่ำลงมา FX นะครับบอนด์ยิลด์ต่างๆนะผมเชื่อว่ามันเริ่มเข้าทางกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องกรีนเอเนอร์จีแต่ว่าในมันจะเป็นน้ำจิ้มมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อรายได้เยอะนะครับเช่นเอาเครดิตคาร์บอนมาขายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกำไรแบบหลักล้านหลักสิบเมื่อเทียบกับกำไรเขาที่เป็นพันนะแต่ผมเชื่อว่ามันก็ค่อยๆจะเติบโตได้นะครับเพราะว่าผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะว่าคาร์บอนเครดิตบ้านเราอ่ะปัจจุบันตอนนี้มันยังถูกอยู่มันอยู่3เหรียญประเทศอื่นมันไป6 450เหรียญหมดแล้วเนี่ยส่วนนึงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่กล้าทำจริงๆมันยังเป็นแบบ voluntary อยู่ก็คือสมัครใจแต่ว่าถ้าวันนึงเนี่ย COP 27มันถูก apply เนี่ย Paris Agreement มาแล้วจีนเข้าด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับว่าจะเริ่มมีการบังคับใช้มากขึ้นและจุดๆนั้นแหละเวลาการบังคับใช้ที่มันมากขึ้นน่ะราคาต่อหน่วยต่อตันของคาร์บอนเครดิตมันก็จะปรับขึ้นจาก2เหรียญไป5เหรียญไป10เหรียญได้ในอนาคตแล้วพอมันปรับตัวขึ้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับบริษัทที่อาจจะมีเรื่องของการปลูกป่าบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการเอาเครดิตคาร์บอนเครดิตจากเรื่องของ Renewable Energy ไปขายต่อบ้างเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าของมันขึ้นมาเองแล้วในทางอ้อมเนี่ยนะครับบริษัท ESG เนี่ยที่เขาอาจจะมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่ในกองนี้นะครับเขาก็จะซื้อเซกเตอร์อื่นไม่ได้นอกจากเซกเตอร์นี้นะมันก็จะเป็นไฟบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกลุ่มที่เราชื่นชอบประมาณนี้ครับคุณเนาค่ะแล้วคุณบอมแนะนำหุ้นอะไรคะครับหุ้นที่เราชื่นชอบตอนนี้นะครับก็คือตัว GPSC แล้วก็ตัว Bigrim ครับ GPSC แล้วก็ Bigrim นะคะคุณบอมค่ะทิ้งท้ายให้เรานิดนึงนะคะว่าคุณบอมมองดัชนีตลาดหุ้นเอาไว้เท่าไหร่คะปีนี้เนี่ยเพราะว่าเราเห็นต่างประเทศซื้อมาเนี่ยโอ้โหเกือบ200,000 ล้านแล้วนะ109กว่านี่ปีนี้เนี่ยเราน่าจะคาดหวังได้เนาะว่าต่างประเทศน่าจะเป็นซื้อสุทธิเรานะคะผมแชร์ให้คุณนอฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับคือเดี๋ยวผมจะอัปเดตทาร์เก็ตแล้วผมจะเอาแค่1ความเสี่ยงสูงสุดกับ1อัพไซด์สูงสุดเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นน่ะหุ้นมีบวกไป100จุดอะแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นหุ้นก็มีลบไป100จุดอะนะครับโอเคเรื่องแรกก่อนไตรมาส1ปีหน้าเราประเมินทาร์เก็ตอยู่ที่1740ก่อนการเลือกตั้งผมว่าถึงแต่ถึงแล้วอย่าลืมขายนะนะครับเพราะว่าผมว่ามันแลนดี้ได้รอบนี้เป็นจุดขายก็คือตอนนี้อย่าเพิ่งขายตอนนี้เล่นแลนดี้อิเล็กชันซันต้าแลนดี้แล้วก็แลนดี้อิเล็กชันไปก่อนนะครับจากเหตุผลที่เราพูดมาทั้งหมดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงกุมภาพันธ์มีนา1740ผมว่าลดพอร์ตได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันวันนั้นว่ามันถึงแบบที่ผมพูดหรือเปล่ามากันใน2023 1ความเสี่ยงหลักและ1 1 potential upside หลักที่เรามองไว้เลยเนี่ยนะครับหนึ่งความเสี่ยงหลักเลยเนี่ยนะครับเราไม่ได้มองเป็นเรื่องดอกเบี้ยครับคุณเอานะครับหนึ่งความเสี่ยงหลักเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับที่จบไม่ลงนะครับที่อาจจะเพิ่มความทวีรุนแรงมากขึ้นนะครับผมมองแค่เรื่องนี้เพราะว่าถ้าเรื่องนี้จบไม่ลงเนี่ยราคาน้ำมันดิบดึงโอเปกดื้อนะครับรู้ว่าดีมานด์ชะลอแต่ไม่ยอมปล่อยน้ำมันลงโอเปกก็ขัดไปเรื่อยๆอย่างรอบนี้ดีมานด์ชะลอดีมานด์ชะลอดีมานด์ชะลอเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาจะดื้อ
นะครับความหมายคือรู้ว่าดีมานด์ชะลอเท่าไหร่โอเปกก็คัดเท่านั้นเพื่อให้น้ำมันไม่ลงผมมองว่าอันนี้อันตรายมากคุณเอาเพราะมันไม่ยอมปล่อยไปตามกลไกธรรมชาติอะคุณเอาแล้ววันนึงถ้าเขาเบรกกันขึ้นมาครับอย่างไรคือเวลาเราดีกันนะคุณเอามันไม่มีใครแบบแตกกันหรอกแต่เวลามันเจอปัญหามันแตกกันง่ายอย่างตอนโควิดอะสุดท้ายโอเปกก็แตกนั่นแหละน้ำมันเละเลยครับนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายว่าคือโอเปกพยายามทำแบบไปยุ่งกับกลไกตลาดอะอย่างกราฟเนี้ยจะเห็นได้เลยครับนะครับว่าราคาน้ำมันดิบลงมา 10% รอบเนี้ยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ราคาน้ำมันดิบขึ้นลงอะมันอยู่กับฝั่งซัพพลายเห็นไหมครับคุณเอาเส้นสีขาวเส้นสีขาวเนี่ยคือมันอะจัสระหว่างตัวน้ำตาลกับน้ำเงินแต่คุณเอาจะเห็นได้ว่ารอบเนี้ย demand contribution ที่ส่งผลนะอย่างน้ำมันลงมา 10% น่ะรอบเนี้ย9% เอาเป๊ะเลยน้ำมันลงมา 9% น่ะมันเกิดจากการที่ฝั่งซัพพลายอะบวก1ก็คือซัพพลายคัทน้ำมันเด้งไปบวก1แต่ demand กดลงมาประมาณเกือบ10ทำให้ net ออกมาคือลบ9ถูกมั้ยครับคุณเอาคือ demand มันส่งผลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเสี่ยงนะคือ OPEC พยายามที่จะไปแทรกแซงกลไกตลาดไม่ปล่อยให้น้ำมันลงอันนี้เรื่องนึงที่ผมมองว่าเสี่ยงนะอ่ะมาถึงเรื่องที่คิดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะหุ้นวิ่งเป็นม้าเลยอ่ะนะครับแล้วผมว่าเซตมีเป็นแบบ50เป็น100จุดเลยอ่ะแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้อยู่ในเปเปอร์ของทุกคนยังไม่มีใครพูดถึงนะครับนั่นคือผมเดานะผมบอกก่อนนะที่ผมเดาว่า2023อ่ะมีโอกาสที่เฟดจะมีการปรับเป้าเงินเฟ้อขึ้นนะครับความหมายคืออันนี้อธิบายยากคือปัจจุบันตอนนี้เขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้เงินเฟ้อลงมาสู่กรอบเป้าหมาย 2% ถูกไหมครับค่ะผมกำลังจะใช้ฟังว่าแล้วถ้ามีบริบทหนึ่งขึ้นมาส่งไปอยู่บนโต๊ะกรรมการเฟดบอกว่าสภาพทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่จำเป็นจะต้องเงินเฟ้อต้องลงไปเหลือ 2% นี่ทำไมไม่ลงมาเหลือแค่ 3% ความหมายคือเป็นการปรับกรอบเงินเฟ้อให้มัน adjust กับ unemployment หลังโควิดนะครับเพราะว่าถ้าคุณปรับเพราะว่าตอนนี้คนสมัครใจตกงานกันเยอะมากถ้าคุณดื้อรั้นที่จะกดลงไป2อ่ะโอ้ภาคการจ้างงานเจ๊งนะคะคุณเอาผมใช้คำนี้นะพาเวลจะเป็นพาวอลเกอร์เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการจ้างงานมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงผมพูดไปตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาภาคการจ้างงานมันแตกต่างไปจากเดิมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปสติ๊กกับกรอบเดิมๆตลอด 10-20 ปีว่ากรอบเงินเฟ้อต้องอยู่ 2% ไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีการปรับกรอบเงินเฟ้อจาก2ขึ้นมา3นะโอ้โหผมใช้คำนี้นะว่า1ผมคุณจะเห็นหุ้นวิ่งอย่างมีนัยสำคัญทองคำวิ่งบอนด์ยิลด์ลงดอลลาร์ลงแบบนี้เลย4อันนะครับหุ้นกับทองคำจะวิ่งหุ้นจะวิ่งเป็นม้าเลยนะครับเป็นม้าเลยนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบอันนี้เป็นส่วนตัวที่ผมคิดของผมขึ้นมาเองตลอดเดือนนึงที่ผ่านมานะผมคิดว่ามันมีโอกาสนะแต่ถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไว้เซสชันถัดไปแล้วกันวันนี้มันเราเลยเวลามาเยอะเดี๋ยวผมจะขอเซสชันคุณเอาอธิบายเรื่องนี้ให้กับนักทุนฟังว่าผมมีทฤษฎีอะไรในการมีแบ็กอัพข้อมูลของผมแบบนี้ค่ะคืออันนี้จะวิ่งแบบว่าเป็นร้อยจุดเลยใช่ไหมคุณบอมบอกทั้งแบบว่าหุ้นสหรัฐคือหุ้นทั่วโลกเลยจะบอกงั้นหุ้นทั่วโลกเราถามนิดนึงกรอบเงินเฟ้อ 2% เนี่ยก็ใช้มากี่ปีแล้วคุณบอมโอ้โหผมตั้งแต่ผมเข้าวงการผมยังไม่เคยเห็นมันผมเข้าวงการมา10กว่าปีอ่ะก็อยู่ 2% มาตลอดนะครับคุณเอาโอเคโอ้โหอันนี้มันท้าทายมากนะความคิดคุณบอมเนี่ยว่าถ้าเปลี่ยนใหม่นี่โครงสร้างเปลี่ยนเลยนะใช่ครับเดี๋ยวลองดูโครงสร้างผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ challenge ไปที่พาวเวลนะผมไม่ได้ challenge ไปที่กรรมการเฟดนะแต่ผมเชื่อว่าจากที่ผมวิเคราะห์ตัวเลขภาคการจ้างงานในอเมริกาที่มันไม่เหมือนเดิมรอบนี้ที่ผมไปดู U3 U6 U12แล้วผมดู labor participation ผมเอา3อย่างนี้ตอนนี้ unemployment อยู่ 3.7 ผมวิ่งขึ้นไปเกือบ 4% บน labor force 165ล้านคนหายขึ้นไป4คนหายไปประมาณ 840,000 หารออกมาเป็น12คือคนตกงานเดือนละ 70,000 อ่ะผมเอาตัวเลขตัวนี้มาวันในโมเดลแล้วผมรัน regression ออกมาเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ non farm payroll บวกจาก 200,000 ลงไปเหลือแบบ 35,000 บวกลบเนี่ยอย่าปล่อยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยดึงกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมพูดแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันในถัดไปแล้วกันว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นครับได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณบอมบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยก็คืออย่าขายหุ้นเลยเก็บไปยาวถึงปีหน้าเถอะแล้วก็ไปที่1740เนี่ยอันนั้นเราค่อยเป็นจุดที่แบบว่าลองขายทำกำไรมาก่อนซึ่งคุณบอมคิดว่าธันวาคมเนี่ยหุ้นก็จะเรลลี่
ซันต้าแรลลี่แน่นอนแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือต่างประเทศอ่ะปีนี้น่าจะซื้อสุทธิแน่นอนแล้วคนที่เป็นคนจุดพุเนี่ยคุณบอมคิดว่าเป็นใครคะที่จะทำให้เกิดซันต้าแรลลี่ผมยังคิดว่าเป็นต่างชาตินะครับเพราะตอนนี้ล่าสุดตลาดอินเด็กซ์หลุด200วันลงมาแล้วบาทเราหลุด35มาแล้วนะครับอันวายโพซิชันผมว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสถาบันอาจจะมีแรงพยุงบ้างเพราะตอนนี้สถาบันก็ขายมา1,400,000-1,500,000เขาอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างในเซกเตอร์ที่เขาชื่นชอบหรือว่าสต็อกที่เขาชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมว่าเดือนธันวาเนี่ยถ้าจะทำให้หุ้นลงอ่ะก็คือเป็นแค่บอนด์ยิลด์กับดอลลาร์มันอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทโอเวอร์โซแล้วจะทำให้หุ้นพักฐานแต่ถ้าพักฐานลงมาจากเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสในการทยอยสะสมครับโอเคค่ะก็ภาพค่อนข้างชัดวันนี้คุณบอมไล่ให้เราเห็นเลยนะคะเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยนะคะเนื่องจากว่ามันจะต้องมีอีก2ช็อตนะคะช็อตนึงก็คือวันที่12ที่จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ไปอีกช็อตนึง14-15ซึ่งก็จะมีการประชุมเฟดนะคะซึ่งคุณบอมไล่ให้เราเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังไงแล้วมันจะยังจะเป็นการลดระดับลงนะคะเพราะว่าฟู้ดก็ลงอสังหาริมทรัพย์ก็ลงมันเป็นตัวบอกว่ายังไงแล้วลงแต่ว่ามันอาจจะไม่ลงเร็วเท่านั้นเองนะคะเพื่อจะพิจิกนะคะสำหรับในวันที่14-15คุณบอมคิดว่า 0.5% แล้วก็จะมีอีกนัดหนึ่งนะคะคือกุมภาพันธ์ 0.25% แล้วก็จะหยุดเลยนะคะจากนั้นไปรอลุ้นกันค่ะสำหรับการลดดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เรื่องของภาวะเงินเฟ้อก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่อาจจะกระทบเข้าไปกับผลประกอบการของบริษัททะเบียนที่อาจจะย่อตัวลงได้นะคะก็อาจจะมีช่วงที่เกิดการทำกำไรในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดหุ้นย่อตัวแต่ว่าคุณบอมบอกว่าหุ้นที่น่าสนใจในปีหน้าเนี่ยมันคือตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นจีนอันนี้ตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นจีนนะคะที่จะน่าสนใจในปีหน้าแล้วก็มี4ธีมยังไงแล้วเนี่ยลองไปย้อนหลังฟังอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้ดึกแล้วนะคะคุณบอมก็ขอบคุณมากนะคุณบอมฮะมาทีไรก็ข้อมูลแน่นทุกครั้งเลยนะคะแฟนคลับก็ชมมานะคะบอกว่าคุณบอมเตรียมข้อมูลมาดีมากเลยค่ะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้ากันอีกทีนึงนะคะคุณบอมวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะนอนหลับฝันดีแล้วก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านนะคะโชคดีในการลงทุนพอร์ตเขียวกันทุกคนแล้วก็โชคดีข้ามปีไปถึงปีกระต่ายเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคุณบอมราตรีสวัสดิ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ